สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของตามหัวคลิปเลยนะฮะนั่นก็คือความดันโลหิตะะค่าความดันที่ไม่ควรมองข้ามนะส่วนใครที่อยากจะได้พรีเซนต์หรือสไลด์ตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาไปอ่านหรือเอาไปทบทวนหรือยังไม่มีเวลาดูคลิปก็อยากจะเอาไปดูพรีเซนต์ก่อนก็สามารถนะฮะเข้าไปโหลดได้ใน Google Drive ของ BLB ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางต่างๆของ BLB ไม่ว่าจะเป็น LINE YouTube Facebook แล้วก็ TikTok อีกด้วยนะครับผมซึ่งความดันโลหิตที่บอกว่าค่าความดันที่เราไม่ควรมองข้ามนะเพราะว่าปัญหาสุขภาพที่คนคนนึงมีโอกาสเสี่ยงนะที่จะเป็นได้หลายๆโรคนะคเนื่องจากปัจจัยรอบตัวที่เต็มไปด้วย มลพิษและก็เชื้อโรคที่มากขึ้นนะฮะส่งผลนะฮะต่อระบบหายใจและก็โรคติดเชื้อต่างๆนะฮะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะลืมมองไปว่าหนึ่งในโรคที่ทุกคนเนี่ยต้องควรระวังและก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ทุกยุคทุกสมัยเลยโดยไม่จาเป็นนะฮะว่าต้องเกี่ยวกับมลภาวะรอบตัวนั่นก็คือโรคของความดันโลหิตหรือที่มีทั้งความดันโลหิตสูงแล้วก็ความดันโลหิตต่ําและก็ด้วยความเสี่ยงที่สามารถเป็นได้ทุกช่วงวัยเนี่ยเราจึงควรศึกษาข้อมูลเรื่องของโรคนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปนะความดันโลหิต บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะฮะเนื่องจากปัจจัยที่จะทําให้เกิดนั้นเนี่ยมีอยู่หลายข้อมาก,มากๆเช่นเรื่องของการขาดสารอาหารหรือสภาวะทางอารมณ์เป็นต้นอาการของความดันเนี่ยก็มีทั้งความดันโลหิตสูงแล้วก็ความดันโลหิตต่ำนะฮะซึ่งทั้งสองประเภทเนี่ยก็ย่อมมีอันตรายที่แตกต่างกันและก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการเกิดโรคร้ายแรงอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองที่มีความรุนแรงถึงชีวิตได้นั่นเองนะฮะค่าความดันโลหิตคืออะไรนะฮะค่าความดันโลหิตเนี่ยเป็นค่าความดันของกระแสเลือดนะท แรงกระทบไปยังผนังหลอดเลือดแดงโดยเกิดขึ้นฮะจากกระบวนการสูบฉีดเลือดของหัวใจนะโดยสามารถวัดค่าความดันได้2ค่าคือค่าความดันตัวบนนะจากการบีบตัวของหัวใจแล้วก็ค่าความดันช่วงล่างนะจากการคลายตัวของหัวใจซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยจากค่าความดันคือความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำเนี่ยเราสามารถตรวจหาอาการดังกล่าวเนี่ยได้โดยการวัดค่าความดันโลหิตนั่นเองครับซึ่งหากเราอยากรู้ว่ามีค่าความดันสูงหรือต่ำเนี่ยค่าความดันปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่120 ทั80มิลลิเมตรปลอดนั่นเองนี่ครับซึ่งหากเป็นการวัดความดันต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90ทั60มิลลิเมตรปลอดลงไปนั่นเองนะฮะซึ่งหากความดันสูงเนี่ยก็จะวัดค่าได้ตั้งแต่140ทั90มิลลิเมตรปลอดขึ้นไปนั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตเนี่ยสามารถสังเกตได้จากอาการวิยนเวียนศีรษะหน้ามืดใจสัน่นอ่อนเพลียาสายตาพร่ามัวนะฮะในส่วนของอันตรายจากความดันโลหิตน,นั้นเนี่ยก็จะเน้นนะฮะ ค่าความดันโลหิตสูงนั่นเองนะ,ะเนื่องจากโรคนี้เนี่ยสามารถนะฮะนำมาสู่โรคหลายแรงอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะนะฮะโรคทางหลอดเลือดและก็หัวใจนั่นเองเนี่ยทำไมนะฮะเราถึงต้องสนใจค่าความดันโลหิตใช่ไหมฮะ ค่าความดันโลหิตไม่ว่าจะเป็นสูงหรือต่ำเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เราเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นความปกต,ตินะฮะแต่ผลเสียที่จะตามมานั้นเนี่ยก็มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้หากเรามีการละเลยเนะฮะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติเนี่ยค่าความดันเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นตัวชี้วัดนะฮะความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆหลายชนิดนะฮะโดยเฉพาะโรคแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นได้จากความดันโลหิตสูงเช่นพวกกลุ่มโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์และโรคไตเป็นต้นนะฮะซึ่งโรคหัวใจเนี่ยก็จะมีค่าความดันโลหิต สูงนะก็จะทําให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อสภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายได้นั่นเองนะซึ่งกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับหัวใจนะก็จะเป็นหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันนะครับที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจหรือหัวใจวายที่เกิดจากการทํางานของหัวใจที่มันไม่ดีแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจนะที่เกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดหัวใจนั่นเองต่อมาคือกลุ่มของโรคอัมพษ์นั่นเองนะฮะก็จะมีทั้งอัมพาตนะที่เกิดจากการขาดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองโรคหลอดเลือดสมองตีบนะที่เกิดจาากกรสะ สมไขมันในหลอดเลือดสมองรวมถึงโรคไตเหลือลังนะที่เกิดจากการทํางานผิดปกติของไตแล้วก็ต่อมานะฮะนั่น ECT ก็คือโรคไตนะฮะไม่ว่าจะเป็นไตวายนะฮนะที่เกิดจากการทํางานของไตเนะี่ยมันไม่ดีไตเสื่อมที่เกิดจากการสะสมของไขมันในไตแล้วก็ไตวายเฉียบพลันนะฮะที่จะเกิดจากการเสียเลือดหรือปัสสาวะไม่ได้นั่นเองนะฮะซึ่งโรคไตเนี่ยก็จะเป็นความดันโลหิตสูงที่จะทําให้เส้นเลือดที่ไตเสื่อมนะฮะทำให้การทํางานของไตเนี่ยเสื่อมสภาพ จนเป็นไตวายเรื้อรังรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะเมื่อรู้ว่าอันตรายจากความดันโลหิตน,นั้นเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะหลายคนก็ต้องรู้วิธีการปฏิบัติตนนะฮะหากเป็นความดันโลหิตสูงหรือต่ำนะ,ะซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีนะฮะแต่ส่วนมากก็อยู่กับที่ตัวเราเสียมากกว่านะครับว่าจะดูแลตัวเองได้อย่างไรนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับก็คือความดันโลหิตเนี่ยสามารถวัดค่านะโดยการตรวจความดันได้ไดนั่นเองทุกวันนี้เนี่ยก็มีการซื้อเครื่องวัดความดันได้แล้วก็สามารถตรวจได้ที่บ้านหรือสามารถ ไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลนะฮะตอนที่เราไปโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะฮะก่อนที่จะเข้าพบคุณหมอเนี่ยพยาบาลผู้ช่วยเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดความดันของเราเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งการเตรียมตัวนะครับเพื่อวัดค่าความดันโลหิตนะฮะหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็คือก่อนวัดความดันโลหิตนะสามสิบนาทีเนี่ยไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์นะฮะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อค่าความดันโลหิตนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่ควรออกกำลังกายนะฮะหรือไม่มีสภาวะอารมณ์ตอนช่วงนั้นนะฮะเช่นสภาวะอารมณ์โกรธโม เครียดนั่นเองนะครับแล้วก็พักก่อนทําการวัดความดันนะครับเป็นเวลา5-15ถึงนาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ควรปัสสาวะก่อนทําการวัดความดันแล้วก็ไม่ควรพูดคุยมากจนเกินไปนะในขณะที่วัดความดันนั่นเองครับซึ่งหน้าต่อไปนะครก็จะบอกถึงตารางนะฮะหรือตัวเลขของค่าความดันโลหิตนะครับว่าค่าความดันนะครระหว่างช่วงไหนนะถึงจะต้องควรไปพบแพทย์หรือดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะฮะซึ่งสังเกตว่าหากมีค่าความดันต่ำเนี่ยก็ควรเช็คความดันอยู่สม่ําเสมอหรือควรพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะคือมีอยู่ช่วงหนี ผมเนี่ยก็แค่ไปขอใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะต่อใบขับขี่เนี่ยตอนที่วัดความดันก็มีค่าความดันต่ำเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่อาจจะพักผ่อนไม่ได้เพียงพอหรืออาจจะขาดสารอาหารหรือทานอาหารน้อยในช่วงนั้นนะจึงทําให้มีค่าความดันต่ำนะซึ่งเราก็สามารถปรับตัวเองโดยการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่หรือทานอาหารให้ตรงตามเวลานั่นเองครับแต่สําหรับผู้ที่มีค่าความดันสูงเนี่ยครับอย่าง 160ขึ้นไปนะครับส่วนค่าตัวล่างเนี่ย100ขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีค่าความดันสูงที่มากเกินไปแล้วก็อันตรายมากๆซึ่ง ควรพบแพทย์ด่วนนั่นเองเนี่ยสำหรับคนที่มีค่าความดันลงมาในค่อนข้างสูงเนี่ยก็สามารถปรับพฤติกรรมนะครับของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการออกกําลังกายการพักผ่อในให้เพียงพอนะครับผมหรือควรจะไปปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อหาวิธีนะครในการทําให้ความดันนั้นเนี่ยกลับมาได้เป็นปกตินั่นเองนะครับมาดูกันที่อย่างแรกเลยนะฮะนั่นก็คือความดันต่ํานั่นเองครับความดันต่ําอย่างที่บอกไปในตรางนะฮะก็เป็นภาวะที่มีค่าความดันซิตลิกเนี่ยต่ำกว่า9 0มิลลิเมตรปลอดก็คือค่าความดันตัวบนนั่นเองนะครับ ซึ่งภาวะที่เกิดได้เนี่ยมันก็เกิดได้ทั้งหญิงแล้วก็ชายนะครับแล้วก็เกิดได้ทุก ช่วงวัยเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหารบางชนิดเช่นโปรตีนวิตามินซีนะฮะทำให้ผนังหลอดเลือดแดงเนี่ยมันไม่แข็งแรงแล้วก็ทําให้เกิดการคลายตัวที่มากเกินไปโดยภาวะนี้เนี่ยจะมีทั้งที่สามารถหายเองได้ด้วยตัวเองหรือต้องได้รับการรักษาอย่างที่บอกไปนะคนที่ไม่มีภาวะความดันต่ําที่เป็นเรื้อรังเนี่ยหรือเป็นช่วงที่เราทํางานหนักเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีภาวะค่าความดันที่ต่ํานั่นเองฉะนั้นนะฮะเราก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารอย่างเหมาะสมนั่นเองนะฮะ ซึ่งสาเหตุของภาวะความดันต่ำนะฮะก็มาจากการบางทีก็มาจากภาวะการขาดเลือดน,นะฮะจนถึงความผิดปกติทางการแพทย์ที่ร้ายแรงนะ,ะสิ่งสําคัญคือต้องค้นหาว่ามีอะไรที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงนะฮะที่เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำนะ,ะเพื่อที่จะรักษาอย่างถูกต้องแต่นันเนินนะครับโดยสาเหตุความดันต่ําอย่างแรกเลยก็คือการตั้งครรภ์นั่นเองนะ,ะเนื่องจาก ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วในระหว่างที่ตั้งครรภ์น,นะฮะความดันโลหิตเนี่ยจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ระดับปกติก่อนตั้งครรภ์น,นะฮะหลังจากคลอดนั่นเองนี่ครับแล้วก็เรื่องของโรคหัวใจนะเช่น โรคทางลิ้นหัวใจหัวใจวายแล้วก็ภาวะหัวใจล้มเหลวรวมถึงผลกระทบนะฮะจากโรคอื่นๆเช่นปัญหาต่อมไร้ท่อโรคพาลาไทลอยแล้วก็ภาวะต่อมหมดไตไม่เพียงพอภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจากโรคเบาหวานรวมถึงภาวะการขาดน้ำนะครับอาจจะทําให้เกิดอาการอ่อนแรงวินเวียนศรีรษะแล้วก็เหนื่อยล้าการสูญเสียเลือดที่จํานวนมากเช่นการบาดเจ็บสาหัสหรือมีเลือดออกภายในร่างกายนะส่งผลทําให้ความดันโลหิตเนี่ยลดลงอย่างรุนแรงหรือการติดเชื้ออย่างรุนแรงการขาดสารอาหารได้แก่พวกว,วิตามินบ 12โฟเลตแล้วก็ธาตุเหล็กน,นะคทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้อย่างเพียงพอนั่นเองนะครับซึ่งอาการของความดันต่ำเนี่ยปกติแล้วเนี่ยความดันโลหิตต่ำเนี่ยก็จะไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆมากนะครับแต่หากอยู่ในภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนี่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้นั่นก็คือเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมกระทันหันใจเต้นแรงใจสัน่นตาผ้าเบอร์คลื่นไส้เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียกระหายน้ำนะนอกจากนี้ก็ยังมีอาการหน้ามืดนะเมือม่อมีการเปลี่ยนท่านั่งหรือทนนัััห ซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยจะสามารถป้องกันได้โดยการยกศีรษะขึ้นสูงในะครขณะน,นอนแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทําให้เกิดอาการแย่ลงเช่นการนอนนาน,านๆการลุกหรือนั่งอย่างรวดเร็วหรือการอาบน้ําอุ่นจะจัดเป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งการดูแลร่างกายเมื่อเรามีค่าความดันโลหิตที่ต่ำเนี่ยก็1เลยนะครควรนั่งพักหรือนอนลงทันทีโดยพยายามยกเท้าให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น2ครับผมเพิ่มสารอาหารนะฮะแล้วก็รับประทานอาหารมือเล็กๆที่มีค คาโบไฮเดตต่ำนะดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็ไม่ควรยืนนานๆหรือเปลี่ยนอริยบทอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับต่อมาฮะหลีกเลี่ยงนะครับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในเวลากลางคืนและพยายามนะครับลดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคลื่อนไหวหรือออกกําลังกายในช่วงเช้านะครับเพื่อกระตุ้นการเต้นของหัวใจให้เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการไข้ขาหรือบิดตัวเป็นต้นนะฮะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการนอนดึกเพราะการนอนหลับที่ไม่เพียงพอเนี่ยจะทําให้ความดันโลหิตต่ำลงนั่นเองครับต่อมานะคะความดันโลหิตสูงคืออะไรนนั่ ะะโดยปกติแล้วเนี่ยหากวัดค่าความดันโลหิตคนปกติเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ที่120ทับแมิลลิเมตรปลอดนั่นเองเนะครับซึ่งวัดจากการบีบแล้วก็คลายตัวของหัวใจนั่นเองเนะฮะหากวัดได้ค่าตั้งแต่140ทับเมิลลิเมตรปลอดขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงโดยหากต้องการความแน่นอนก็ให้วัดอีกครั้งนะฮะหลังจากวัดค่าความดันโลหิตสูงเนี่ยอาทิตย์ละครั้งนะฮะหรือประมาณ2หรือ3สัปดาห์นะฮะนอกจากนี้เนี่ยค่าความดันที่สูงงเนี่ย่ยอาาาจจะไมไมมด้หถึกรทป็ ความดันโลหิตสูงเสมอไปนะครับเพราะว่าสามารถเกิดได้จากปัจจัยอื่นๆเช่นสภาวะทางอารมณ์การที่เพิ่งออกกาลังกายมาใหม่ๆการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการดื่มคาเฟอีนเป็นต้นนะครับโดยผู้ป่วยที่เพิ่งเคยเป็นนะครับมีอาการเวียนศีรษะตึงต้นคอซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นในช่วงตื่นนอนนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมาเป็นระยะเวลานานี่ก็จะมีอาการใจสัน่นอ่อนเพรียาตาพร่ามัวหรือ,ออาจจะมีเลือดกาเดาไหลร่วมด้วยนะครอย่างไรก็ตามเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยก็จะมีค่าความแตกต่างกันออกไปในแต เหตุนะฮะของการเกิดความดันโลหิตสูงนะครับโดยปกติเนี่ยผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยตรวจพบสาเหตุนะแต่หากมีการตรวจพบเนี่ยก็มักจะมีสาเหตุมาจากโรคหรือภาวะอื่นๆเช่นโรคไตหลอดเลือดแดงตีบหลอดเลือดไตตีบนะบเกิดเนื้องอกบริเวณต่อมใต้สมองและต่อมหมดไตเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยยังเกิดจากพฤติกรรมหรือสาเหตุเสี่ยงนะฮะได้แก่การสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การไม่ออกกําลังกายเป็นต้นนะครับ หรือโรคต่างๆนะฮะเช่นโรคไตเรื้อรังโรคเบาหวานโรคอ้วนนะครับผมและก,ก็การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจนเกินไปหรือก็ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับรวมถึงพันธุกรรมเป็นต้นนั่นเองครับซึ่งสาเหตุของความดันโลหิตสูงเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะฮะโดยประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะฮะซึ่งจะพบในช่วงเวลาที่เราแก่ตัวลงนั่นเองเนะครับแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยจะเป็นประเภทความดันโลหิตสูงนะฮะที่เกิดจากโรคอื่นๆหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยารวมถึงการใช้สารเสพติดนะฮะสำหรับคน ที่ตกอยู่ในประเภทนี้เนี่ยอาจจะมีความดันโลหิตสูงอย่างเฉียบพลันเป็นต้นครับซึ่งการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองเมื่อเกิดความดันโลหิตสูงนะฮะหเลยนะฮะนั่นก็คือการพักผ่อนนะครับหรือต้องพักผ่อนให้เพียงพอทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเลยนะครับพยายามผ่อนคลายไม่เครียดนะับมองโลกในแง่ดีแล้วก็หมั่นบริหารสุขภาพจิตอยู่สม่ําเสมอนะฮะเช่นการนั่งสมาธิการเล่นโยคะนะฮะการร้องเพลงหรือการทํากิจกรรมอื่นๆที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้นั่นเองนะครับสองนะครับต่อมานั่นก็คือคนที่อ้วนนะฮะก้หใ อยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองครับสามนะฮะมันออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับแต่คนที่มีความดันโลหิตสูงมากๆอยู่แล้วเนี่ยหรือเกิน160ขึ้นไปเนี่ยอาจจะยังแนะนําให้งดการออกกําลังกายไว้ก่อนนะครับแล้วเริ่มออกกําลังกายแบบเบาๆนะฮะแบบแอโรบิกนะฮะวันละ30นาทีนะฮะซึ่งก็จะช่วยลดความดันตัวบนได้นั่นเองครับต่อมานะฮะนั่นก็คือระวังอย่าให้หกล้มหรือศีรษะกระแทกหรือกระทบกระเทือนนั่นเองครับแล้วก็อย่าทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะอย่าทําให้เกิดแผลออออยย่่่าาาาทให้เเเสีลืืดมมกกกนนนนังคครต็ ควบคุมอาหารแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารประเภทอาหารหมักดองเป็นต้นนะเช่นพวกกุ้งแห้งผักกาดดองปลาหมึกแห้งปะลาล้าหอยดองนะครับเพราะอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมที่เยอะมากๆนั่นเองเนะซึ่งเป็นอันตรายต่อคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนั่นเองครับทั้งพอได้ยินแบบนี้แล้วนะคคนที่มีค่าความดันโลหิตต่ำเนี่ยก็จะมาคิดว่ามีสุขภาพที่ดีก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้งความดันโลหิตทั้งสูงแล้วก็ต่ำเนี่ย ก็ต่างมีความเสี่ยงนะต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนนะที่สามารถนํามาสู่นี่ยับปัญหาสุขภาพที่อันตรายได้ในที่สุดนั่นเองนะฮะซึ่งความดันโลหิต ต่ำแล้วก็สูงเนี่ยมันรักษาได้ไหมนะต้องบอกว่าเมื่อเป็นความดันโลหิตต่ําหรือสูงนี้แล้วเนี่ยก็จะรักษาไม่ได้ให้หายขาดได้นะแต่เราก็จะสามารถนะควบคุมทําให้ความดันเนี่ยมันคงที่ได้ด้วยการกินยาจากแพทย์ผู้รักษานะฮะอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ดูแลตนเองนะฮะหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะหมั่นตรวจเช็คนะฮะค่าความดันทุกวันแล้วก็รับการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับเพื่อเฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนะนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้เป็นต้นนะครับผมซึ่งปัจจัยเสี่ยงนะฮะของโรคความดันโล Há, ก็จะมีทั้งเรื่องของอายุนะที่มากขึ้นนะ há. โดยเฉพาะคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็จะพบมากนะ há, ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาคือเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยผู้ที่มีพ่อแม่นะครับเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นกันต่อมานะฮะนั่นก็คือเรื่องของการน้ําหนักเกินหรืออ้วนนั่นเองนี่ครับสัมพันธ์นะฮะกับการเกิดอัตรา há, ความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะมีคั ทำให้ไปอุดตันหลอดเลือดแล้วก็ทําให้เลือดเนี่ยฟลหรือไหลเวียนได้ไม่ดีนั่นเองนะจนทําให้เกิดความดันโลหิตสูงต่อมานะฮะนั่นก็คือการสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยจะทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นทันทีและสามารถไปทําลายนะผนังเส้นเลือดทําให้ผนังเล็กลงนั่นเองนี่ครับต่อมานะฮะนั่นก็คือการทานอาหารที่มีโซเดียมสูงหรือโพเทสเซียมที่ต่ํานั่นเองนี่ครับซึ่งโซเดียมเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่นะฮะกักน้ําไว้ในร่างกายนะถ้ามีปริมาณน้ําที่มมมมาาาากกกเิินนนไปป่ย็จะทํใใใหห้้คคคควววดัสููงรรบุอณ ที่เหมาะสมในะส่วนปริมาณของวิตามินดีแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยก็จะส่งผลทําให้เอนไซม์ในตับเนี่ยที่ควบคุมความดันโลหิตเนี่ยทำได้ไม่ดีหนะักนั่นเองครับต่อมานะฮะนั่นก็คือเรื่องของแอลกอฮอล์นั่นเองนะการดื่มหนักๆในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะทําให้หัวใจเนี่ยมีปัญหานะโดยผู้ชายเนี่ยก็ไม่ควรดื่มเกินวันละ2แก้วต่อวันแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไม่ควรดื่มเกิน1แก้วต่อวันนั่นเองรวมถึงอย่างสุดท้ายนั่นก็คือความเครียดหรือโรคเลือดลังบางชนิดน,นะครับที่จะส่งผลให้เกิดความแทรกซ้อนของค่าคววาามมดันนโลหิตสูงะไ่่จ โรคเบาหวานโรคอ้วนโรคอื่นๆโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นนั่นเองนี่ครับผมซึ่งเรามาดูกระบวนการฮะการเกิดค่าความดันโลหิตสูงกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นค่าความดันที่มักจะอันตรายแล้วก็อันตรายมากกว่าค่าความดันต่ํานั่นเองนะถึงอยากจะย้ําเรื่องนี้มากเลยนะซึ่งการเกิดค่าความดันโลหิตสูงเนี่ยวิธีการเกิดของมันเนี่ยก็จะเกิดจากการที่หลอดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันเนี่ยเกาะในผนังของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแดงเนี่ยตีบหรือแคบลงฮะถ้าดูจากรูปด้้าาาาานนนซยเี่่่่จจะะห็ววคคมดัปกติ มีก้อนไขมันเลยนะครับแล้วก็พอความดันเริ่มสูงขึ้นเนี่ยก้อนไขมันเนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆจับตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดทําให้ตัวเลือดเนี่ยมันไหลเวียนออกมาได้น้อยลงนั่นเองนะครับยิ่งค่าความดันสูงมากขึ้นเนี่ยไข,นนยขยมันในเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นแล้วก็ยิ่งจะทําให้ตีบตันทําให้เลือดเนี่ยโฟลห,หรือไหลเวียนได้ไม่เพียงพอฮนะยิ่งถ้าเกิดไปอยู่ในสมองเนี่ยก็จะทําให้สมองขาดเลือดหรือไปอยู่ในหัวใจก็จะทําให้หัวใจขาดเลือดนั่นเองนะฮะ ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับปริมาณเลือดแดงเนี่ยมันจะทําให้ผ่านแน่นอนนะจึงเป็นผลทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั่นเองนะ,ะแล้วก็หากหลอดเลือดแดงตีบเนี่ยหรือแค่มากจนอุดตันเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะแน่กล้ามเนื้อหัวใจตา,ใตายได้นั่นเองนะครับอาจเกิดขึ้นเมื่อผนังด้านในของหลอดเลือดแดงเนี่ย,ยได้รับความเสียหาย Lights จนทําให้เซลล์เม็ดเลือดแดงหรือสารอื่นๆเช่นพวกไขมันแคลเซียมเนี่ยเกาะตัวและทําให้หลอดเลือดแดงตีบแข็งหรืออุดตันนะทำให้เลือดแล้วก็ ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับรวมถึงอวัยวะบริเวณใกล้เคียงเนี่ยไม่เพียงพอและส่งผลต่อการทํางานของอวัยวะนั้นๆน,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 นะฮะโดยมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทําให้เกิดโรคนั่นเองครับซึ่งบอกไว้เลยเนะฮะว่าค่าความดันต่างๆเนี่ยก็จะมีการนะครับผมสามารถทําด้วยการทานอาหารนะครับเพื่อที่จะควบคุมความดันต่างๆได้นั่นเองนะฮะโดยการเน้นการทานอาหารนะฮะให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารติดมันอาหารหมักดองขนมหวานแอลกอฮอล์คาเฟอีนแล้วก็อาหารกลึงสําเร็จรูปนะฮะเนื่องจากมีผลต่อ ไขมันในเลือดนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคเบาหวานกาวาเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตโดยอาหารที่สําคัญนะคสำหรับการควบคุมความดันโลหิตสูงแล้วก็ต่ำเนี่ยก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งในภาวะความดันต่ำเนี่ยแม้ว่าอาจจะดูไม่รุนแรงเท่ากับความดันสูงเนี่ยแต่ภาวะความดันต่ํานั้นเองเนี่ยก็อาจจะสร้างความทรมานให้กับหลายๆคนนะโดยเฉพาะอาการปวดหัวทุกครั้งนะที่เวลาลุกหรือนั่งหรือตื่นนอนนะฮะพวกที่มีปัญหาความดันโลหิตต่ำเนี่ยสามารถนะครับเพิ่มระดับความดันได้ง่ายๆด้วยวิธีีกกกกกาาาาารรรอออลังยเบๆหืป่น ไข้าขานะฮะหรือการรับประทานอาหารบางอย่างก็สามารถนะับเพิ่มระดับความดันโลหิตให้กลับมาเป็นปกติได้เช่นกันนะฮะซึ่งอาหารนะฮะที่เหมาะสําหรับคนที่มีภาวะความดันต่ําเลยนะฮะอย่างแรกเลยนั่นก็คือการดื่มน้ำนะครับเพราะว่าการดื่มน้ำเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะที่จะสามารถเพิ่มระดับความดันโลหิตได้นะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยเมื่อขาดน้ำเนี่ยก็จะทําให้ปริมาณเลือดในร่างกายเนี่ยลดลงทําให้ระดับความดันโลหิตเนี่ยลดลงจนอาจส่งผลทําให้เกิดอาการนะครับหน้ามืดวินเวียนศีรษะนะครับดังนั้นหา คุณนะฮะเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำโดยเฉพาะเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าเนี่ยให้ลองวิธีนะฮะดื่มน้ำนะฮะสักแก้วนะครับเพื่อช่วยนะ,ะับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายแล้วก็ทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้อ่าความดันโลหิตเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้อีกด้วยนะครับต่อมานะฮะนั่นก็คืออาหารรสเค็มนี้ครับผมซึ่งเป็นที่รู้ดีว่าคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ย ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทรดเค็มเลยนะฮะหรือที่ใส่เกลือมากเนะเพราะเกลือเนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มระดับความดันโลหิตได้นะแต่ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำนั้นเนี่ยอาหารเค็มๆเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกนะที่จะเพิ่มความดันโลหิตได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเนะครับแล้วก็หาได้ไง่ายที่สุดนะลองเปิดเออเขาเรียกอะไรซองมันฝรั่งทอดกรอบดูนะครับหรือพวกอาหารกระป๋องแล้วก็พยายามอย่าก,กินเยอะนะครับผมเพราะอาจจะทําให้กลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพแทนนะครับต,ต่อมานะฮะนั่นก็คืออาหารที่มีวิตามิน B นะซึ่งเป็นสารอาหารที่มี่วชว ในการบำรุงเลือดนะฮะโดยเฉพาะวิตามิน B2 เนี่ยมีส่วนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะครับช่วยผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับผม วิตามิน b 5นะครับก็จะมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมการทํางานของวิตามิน b 2วิตามิน b 9หรือกรดโฟลิกนะครับหรือจะช่วยนะฮลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็วิตามิน b 12เนะี่ยก็จะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็ป้องกันโรคโลหิตจ,จางโดยอาหารที่มีวิตามิน B สูงๆเนี่ยครับก็ได้แก่พวกเนื้อสัตว์พวกตับไตไข่แดงนมธัญพืชไม่ขัดสีโฮมวีกถั่วเหลืองข้าวโอ๊ตจมูกข้าวสาลีแล้วก็ถั่วลิสงรวมถึงผักใบเขียวเป็นตต้นนนัั่่เอองครบ นะั่นะก็คืออาหารที่มีโปรโตีนสูงนั่นเองนะครเพราะว่าจะช่วยนะป้องกันโรคสมองขาดเลือดแล้วก็ช่วยลดภาวะการขาดเลือดอย่างฉับพลันนะครับแล้วก็ช่วยให้เ,เลือดเนี่ยไปบำรุงร่างกายได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะโปรโตีนจากเนือน้อสัตว์เช่นพวกป้าหอยนางรมตับไตของสัตว์เป็นต้นนะครับต่อมานะฮะนั่นะก็คือผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีนั่นเองะ วิตามินซีเนี่ยเป็นสารอาหารที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินนี่ครับผมในหลอดเลือดฮะที่จะช่วยให้อ่าหลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะช่วยบำรุงผิวเดาได้อีกด้วยนั่นเองนะ,ะแล้วก็ส่งผลทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยแล้วก็การฉูบฉีดโลหิตของหัวใจเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนยครับก็ได้แก่พวกคะน้าบล็อกลี่นะครับผมมะขามป้อมนะครับส้มสตอเบอรี่อ่าลิ้นจี่นะะกีวีมะละกอสุกเป็นต้นนะฮะ พวกนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ในบาลานซ์เอฟเหมือนกันนะฮะต่อมานนก็คือวิตามินอ e ีนั่นเองนะฮะวิตามินอ e ีก็เป็นสารอาหารนะฮะที่จะช่วยทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้การเพิ่มความดันโลหิตโดยการช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะฮะทำให้หลอดเลือดที่ไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยทำงานได้ดีนะฮะโดยอาหารที่มีวิตามินอ e ีสูงก็ได้แก่พวกน้าม,มันมะกอกน้ามันดอกทานตะวนันถั่วต่งตางๆหรือธัญพืชรวมถึงผักใบเขียวเป็นต้นครับซึ่งรู้หรือไม่นะ ต่ำเนี่ยไม่ควรทานแอลกอฮอล์นะฮะแต่ก็ยังพอทานได้อยู่เนี่ยเพราะว่าการดื่มเบียร์หรือการดื่มไวน์ในปริมาณที่เล็กน้อยนะไม่ใช่ว่าดื่มเมาเมานะครับหรือประมาณเพียงแค่1แก้วเนี่ยก็จะสามารถนะช่วยนะเพิ่มระดับความดันโลหิตแล้วก็จะช่วยลดอาการปวดหัวนะจากภาวะความดันต่ําได้นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดดังนั้นนะฮะหากมีภาวะความดันโลหิตต่ำเนี่ยและต้องการดื่มแอลกอฮอล์นะก็ลองจิบเบียร์หรือจิบไวน์เบาๆไม่เกินหนึ่งแก้วได้เช่นกันนั่นเอง มีโพแทสเซียมสูงนะครับเนื่องจากโพแทสเซียมเนี่ยสามารถลดระดับความดันโลหิตนะครับลงมาได้นะหากคุณมีภาวะความดันโลหิตต่ำเนี่ยก็ควรระมัดระวังนะเพราะว่าอาจจะทําให้อาการเนี่ยมันรุนแรงขึ้นได้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หน้านี้ที่บอกมาเนี่ยมันก็มีงานวิจัยรองรับนะครับว่าอาการดื่มแอลกอฮอล์อย่างพวกไวน์หรือเบียร์เนี่ยก็สามารถช่วยเพิ่มระดับความดันโลหิตได้นะโดยไม่ส่งผลร้ายต่อการทํางานของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางนะในการช่วยบรรเทาการอาการความดันโลหิตต่ําที่ปอด แล้วก็ไม่เพิ่มความเสี่ยงอย่างที่บอกไปนั่นเองเนยแต่ก็ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับหลายหลายคนนะระวังติดลมเนี่ยเพราะว่าการดื่มจนติดลมเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้เกิดการภาวะการขาดน้ําได้นั่นเองนะซึ่งอาจส่งผลทําให้ความดันโลหิตต่ําลงนั่นเองนะดังนั้นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ําอยู่แล้วเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มแค่นิดเดียวจริงๆนะแก้วเดียวหรือไวน์ก็เป็นไวน์แก้วเดียวนั่นเองนะไม่ใช่แก้วใหญ่นะต ก็คือเอ่อพวกกล้วยเนี่ยกล้วยก็จะมีแอลโพแเทสเซียมที่สูงมากนี่ครับผมแล้วก็มีประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการลดความดันโลหิตนะดังนั้นเนี่ยคนที่มีความดันต่ําอยู่แล้วอย่าไปลดมันนะเราควรเพิ่มนะฮะดังนั้นเนะี่ยใครที่มีความดันโลหิตต่ำนะอย่าไปทานกล้วยนะครับรวมถึงผักใบเขียวบางชนิดนะที่มีโพแเทสเซียมสูงเนี่ยก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่ามันจะลดความดันโลหิตต่ําคุณได้น,นั่นเองครับ ซึ่งต่อมานะฮะความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะก่อให้เกิดปัญหาหลอดเลือดอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็การควบคุมความดันโลหิตเนะี่ยสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้นะครับซึ่งอาหารที่จะเป็นปัจจัยสําคัญในการควบคุมความดันโลหิตนะฮะสามารถปฏิบัติตามแนวทางการบริโภคที่จะช่วยควบคุมความดันโลหิตหรือที่เรียกว่า daily approach to stop hypertension นะครับหรือ D A S S นะครับผมร่วมกับการกําจัดโซเดียมในอาหารนะฮะซึ่งมีแนวทางการปฏิบัตินะครับต่อไปนี้เลยนะครับหน้าต่อ ไปก็จะเป็นเรียกว่าเป็นหน้าที่จะบอกว่าควรทานอาหารแบบไหนนะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการแนวทางการบริโภคนะคเพื่อควบคุมความดันโลหิตเลือดนั่นเองนะครถ,ถ้าแปลถ้าแปรตามตัวจากคําพูดที่พูดมาเมื่อกี้นั่นเองครับ โดยอย่างแรกเลยนะฮะนั่นก็คือการจํากัดนะครับปริมาณโซเดียมในอาหารนะฮะซึ่งโซเดียมเนี่ยก็จะเป็นแร่ธาตุชน,นิดหนึ่งนะที่พบได้ในอาหารนะ,ะซึ่งเป็นอาหารตามธรรมชาติก็จะมีโซเดียมอยู่ปริมาณที่น้อยอยู่แล้วนะ,ะแต่พวกอาหารแปรรูปอย่างพวกอาหารสําเร็จรูปนะครับหลมหรืออาหารปรุงหรืออาเบเกอรี่เครื่องปรุงต่างๆนยก็จะมีโซเดียมปริมาณมากนะครับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยจึงไม่ควรรับนะครับผมโซเดียมเกิน2,400มิลลิกรัมต่อวันนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงควรแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะฮะการปรุงอาหารด้วยเครื่องงปุ เลี่ยงอาหารแปรรูปนะเลี่ยงการใช้ผงชูรสแล้วก็เลี่ยงการซดน้ําซุปน้ําแกงต่างๆนะครับรวมถึงเลี่ยงอาหารลดจัดนะครับผู้ป่วยที่มีปัญหาการทํางานของไตลดลงเนี่ยอาจจะเลือกใช้เครื่องปรุงลดโซเดียมได้นั่นเองนะครับต่อมานะฮะันั่นก็คือ,อ,อการรับประทานข้าวหรือธัญพืชไม่ขัดสีนั่นเองนะครับซึ่งปริมาณที่เขาแนะนําตามเขาเรียกว่าอะไรตารางไดเอทหรือตารางอาหารที่เขาแนะนำก,นก็จะบอกว่ามันอยู่ที่6กถึงแส่วนต่อวันนะครับเช่น,นอ่าข้าวกล้องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6กถึงแป พพีโดยเลือกนะครับแบบไม่ขัดสีนะ,ะเพื่อเพิ่มใย,ยอาหารแล้วก็ใย,ยอาหารเนี่ยมันจะช่วยดูดซับไขมันเนี่ยจากกระแสเลือดได้นะ,ะจึงช่วยควบคุมนะครไขมันในเลือดนอกจากนี้เนี่ยใยอาหารเนี่ยก็ยังช่วยให้อาหารเนี่ยอยู่ท้องได้นานขึ้นทําให้ไม่หิวบ่อยนะ,ะจึงจะช่วยควบคุมน้ําหนักตัวเองได้นั่นเองะครับเพราะว่าคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าเกิดมีโรคอ้วนอยู่แล้วหรือมีภาวะาน้ําหนักที่เกินเนี่ยก็ควรควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้ได้นั่นเองครต่อมานะฮะนั่นก็คือเพิ่มผักนะฮรในอาหาร ปริมาณที่เขาแนะนำนั่นก็คือ4-5ส่วนต่อวันก็ถ้าเกิดเป็นผักสดนะก็จะอยู่ที่ประมาณ4-5ถ้วยตวงนะโดยต้องทานผักเนะี่ยที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนะซึ่งจะเป็นอ่าแร่ธาตุที่มีผลต่อการควบคุมนะฮะค่าความดันโลหิตแล้วก็ควรเลือกผักให้หลากสีแล้วก็หลากชนิดเข้าไว้นะเพื่อที่จะได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับต่อมานะฮะนั่นะก็คือการเอ่อรับประทานผลไม้นั่นเองนะซึ่งปริมาณที่เขาแนะนําก็คือ4-5ส่วนต่อวันนะฮะซึ่งผลไม้ก็ประมาณออ่ชิ้นตคหรื เท่ากับผลไม้เนี่ยหนึ่งกำปับบ้นเนี่ยหนึ่งผลเนี่ยเท่ากับ1ส่วนนั่นเองนะครับซึ่ง ผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมถึงโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะครับก็ควรทานผลไม้ประเภทนี้นั่นเองนะครับต่อมานะฮะเอาเพิ่มผักเพิ่มผักอยู่หน้าที่แล้วนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับต่อมานะครับลงไปที่ข้างล่างเลยนะฮะนั่นก็คือการรับประทานนะฮะเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ํานั่นเองนะคะก็ควรเลือกเนื้อสัตว์ไขมันต่ําแล้วก็จะช่วยลดปริมาณไขมันอิ่มตัวแล้วก็คอเลสเตอรอลนั่นเองนะฮะซึ่งพบมากนะฮะจากในไขมันของสัตว์นะครากซึ่งไขมัน ส่งผลต่อการเพิ่มความดันโลหิตแล้วก็ปริมาณที่เขาแนะนำเนี่ยก็จะอยู่ที่6ส่วนต่อวันนะครับก็ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็จะประมาณ12ช้อนโต๊ะนะฮะต่อวันนั่นเองครับซึ่งก็ต้องแบ่งนะฮะออกเป็น3พาร์ทที่เรากินข้าวเช้ากลางวันเย็น12ช้อนโต๊ะต่อวันนะครับไม่ใช่ต่อมื้อนะะระวังกันด้วยนะฮะอาจจะเข้าใจผิดโอ้โหทานเนื้อสัตว์ได้ครั้งละ12ช้อนเลยสบายมากไม่ใช่นะครับผม เออต้องบอกไว้ก่อนผมเพิ่งสังเกตว่าตัวในหน้าพีเซนเนี่ยมันจะมีตัวสระที่หายไปจริงๆแล้วผมไม่ได้พิมพ์ตกหรือพิมพ์ผิดนะมันเหมือนน่าจะเป็นเกี่ยวกับอโปรแกรมพีเซนต์ที่มัน เปิดขึ้นมานั่นเองนะแต่ถ้าเกิดไปดูในไฟล์พรีเซนต์ปกติเนี่ยมันก็จะมีปกตินะไม่ได้พิมพ์ผิดนะเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าเออมีการพิมพ์ผิดไม่เดี๋ยวตรวจสอบหรือเช็คอักษรเลยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับไปกันเลยสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายของตัวนี้นั่นก็คือการทานนะครับผมถั่วเปลือกแข็งแล้วก็ถั่วงเล็ดแห้งนะซึ่งที่แนะนําก็คือ4-5ส่วนต่อสัปดาห์นะครับก็ประมาณ4-5กําม,มือต่อสัปดาห์นะครับต่อสัปดาห์นะก็ลองแบ่งกันส ประมาณนั้นเนาะเนื่องจากถั่วเนี่ยมีแร่ธาตุโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยสูงนะครับรวมทั้งมีใยอาหารด้วยนะฮะทั้งนี้เนี่ยถั่วก็จะมีปริมาณไขมันที่สูงนะแต่ไขมันของถั่วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไขมันที่ดีนะฮะแต่หากรับประทานมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้น้าหนักเพิ่มขึ้นนะดังนั้นเนี่ยทานให้พอเหมาะพอดีนั่นเองครับต่อมานะฮะ จำกัดไขมันในอาหารนะฮะสองถึงสส่วนต่อวันเออก็คือน้ํามันเนี่ยประมาณ2-3ช้อนชานั่นเองนะเนื่องจากไขมันเนี่ยมันจะส่งผลต่อความดันโลหิตใช่ไหมฮะวิธีการเลี่ยงก็คือเลือกเมนูอาหารที่ต้องปรุงด้วยวิธีที่ไม่ใช้น้ํามันนะฮะเช่นการเอ่อต้มการนึ่งการอบเป็นต้นนะฮะเลี่ยงอาหารทอดหรืออาหารใส่กะทินะครับแล้วก็เลือกใช้น้ํามันที่เป็นเอ่อไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงเช่นพวกน้ามันลาข้าวน้ํามันมะกอกน้ํามันถั่วลิสงน้ามันดอกทานตะวันเป็นต้นนะฮะหรือน้ํามันอื่นๆที่มันเป็นน้ํามันดีแล้้้วก็เอออาามใใชชทหรืผัด ได้ก็ลองเซิร์ชหากันใน Google ดูนะฮะอากูเนี่ยบอกได้ทุกอย่างเลยต่อมานะฮะนั่นะก็คือการดื่มนมไขมันต่ำนะฮะการดื่มนมไขมันต่ำเนี่ยนมเนี่ยเป็นอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะ,ะซึ่งจะช่วยในการควบคุมความดันโลหิตได้อยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้เนี่ยแคลเซียมจากนมเนี่ยยังสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีอีกด้วยนะ,ะซึ่งปริมาณที่แนะนําก็2อถึงสส่วนต่อวันก็คือนมประมาณ2อถึงสแก้วต่อวันนั่นเองนะ,ะก็ควรเลือกทานนมจืดเพื่อหลีกเลี่ยงนะฮะการรับปริมาณน้ําตาลที่มันมากเกินไปนั่นนเอออองงงงงครรัับบบซึึ่่่ห้้าาตไปปะกกกก็จกถวิธีน ค่าความดันสูงนะฮะด้วยการทานอาหารที่มีไขมันดีหรือที่เรารู้จักกันก็คือ S D L นั่นเองนะถามว่าเอ้ยทำไมยังไม่เข้าขายของเข้าสินค้าสถทีต้องบอกว่าสําหรับข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็เผื่อไว้นะฮะสำหรับการเทคแอคชั่นกับเอ่อคนที่เราเนี่ยต้องการจะบอกหรือต้องการจะสื่อสารนั่นเองนะเพื่อที่จะทําให้เกิดการเทคแอคชั่นต่อกันนะครับโดยการแนะนําเพิ่มเติมนะฮะหลังจากเกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของเราไปนั่นเองนี่ครับก็มีการแบบว่าอาจจะแนะนำนะครับผมลูกค้าหรือคนที่เราอยากจะดูแลเนะี่ยเพื่อที่จะ you <laughs> ทำให้เขาเนี่ยมีระดับความดันเนี่ยที่ลดลงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะครับข้อข้อนี้เนี่ยก็ควรที่จะรู้ไว้นะเพื่อที่จะเอาไปแนะนําหรือบอกต่อได้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการบริโภคอาหารที่มีไขมันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะไขมันดีนะไม่ได้หมายว่าไขมันช้าหรือไขมันที่ไม่ดีนะครับหมายถึงไขมันดีหรือไขมันที่ไม่อิ่มตัวนั่นเองนะฮะซึ่งไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยมันก็จะมีทั้งเชิงเดี่ยวแล้วก็เชิงซ้อนนะครับที่ได้จากพืชนหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกมะ นะส่วนไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันก็จะได้จากสัตว์นะย,ยกเว้นปลานะโดยที่จะมีทั้งเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อต่างๆนะครับผมแล้วก็ในเนยเค้กไอศครีมคุกกี้หวานๆมันๆเนี่ยก็จะมีไขมันอิ่มตัวเป็นส่วนผสมอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับซึ่งไขมันประเภทนี้เนี่ย ก็เอาเข้าไปมากๆเนี่ยก็จะกินเข้าไปมันก็จะเพิ่ม LDL นั่นเองเนะฮะซึ่งถ้าใครดูคลิปของ BLP เนี่ยก็จะดูอยู่แล้วแหละว,ว่า LDL เนี่ยมันไม่ควรมีอยู่ในเลือดหรือแม้กระทั่งอยู่ในผนังลำไส้หรือแม้กระทั่งอยู่ในตัวของเรานั่นเองเนี่ครับผมซึ่งมันเป็นไขมันตัว้ายนะฮะไม่ควรกินเยอะนะฮะซึ่งไขมันตัว้ายอีกประเภทหนึ่งก็คือไขมันทราน,นั่นเองนะที่เกิดจากการนําไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนนะเพื่อให้กลายเป็นไขหรือมักาวีครีมเทียมเนยขาวที่จะทําเป็นขนมบกอรีทั้งหลายน นะฮะโหซึ่งในธรรมชาติเนี่ยก็จะพบไขมันทรานนะฮะได้ในทั้งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อควายแต่เราก็มีโอกาสกินเข้าไปน้อยมากกว่าขนมนมเนยเนาะซึ่งการกินอาหารจากไขมันที่ไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเนี่ยในร่างกายมันสูงขึ้นด้วยนะครับรวมถึงจะมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็นําไปสู่โรคอื่นๆที่จะตามมานั่นเองนะฮะซึ่งไขมันดีอย่างแรกนะฮะที่อยากจะแนะนําเลยนะฮะนั่นก็คือน้ามันมะกอกนั่นเองนะฮะซึ่งน้ำมันมะกอกเนี่ยก็จะอุดมไปด้ว ก็สาร แอนตี้ออกซิแดนต์นครับซึ่งจะดีต่อหลอดเลือดของเรานะฮะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันน้ำมันมะกอกเนี่ยจัดเป็นว่าไขมันชั้นดีนะครับเพราะว่าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะมีสูงถึง72%โดยเฉพาะนะครับน้ำมันมะกอกประเภทเอ็กซ์ต้าเวอร์นหรือน้ำมันมะกอกที่สกัดด้วยวิธีธรรมชาตินั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็มีข้อแนะนำว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยเหมาะกับการใช้ปรุงแบบเย็นนะมากกว่าที่จะนำไปผ่านความร้อนเช่นเอามาทำเป็นน้ำสลัดหรือเอามาชาขนมปังนะครับ ต่อมานะฮะนั่นก็คือเอ่อน้ำมันคาโนล่านั่นเองนะฮะซึ่งน้ำมันคาโนล่าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวที่มีกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยอยู่น้อยนะฮะซึ่งก็จะมีกรดไขมันนะครับผมไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยสูงเป็นอันดับ2นะฮะรองมาจากน้ำมันมะกอกแล้วก็ยังมีเอ่อกรดไขมันโอเมก้าสามอีกด้วยที่จะช่วยบำรุงสมองดวงตาแล้วก็ลดคอเลสเตอรอล,ร,ลรวมถึงไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะ,ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีกรดโอเมก้าหกนะครับหรือไลโนเลอิกแอซิดนั่นเองนะครับซึ่งน้ำมันคาโนล่าเนี่ยยยกก็็็จจะะะะะใช้้้้ปปปปรรรรรรุงอออาาาาหหหหไดดดดลลลๆเเเเภทเเภททททโฉพสสััับผแวืนน ก็ได้นะครับหรือบางทีนะก็ใช้ทาภาชนะนะก่อนที่จะเข้า ตู้อบหรือเตาอบนะฮะเนื่องจากทนความร้อนได้สูงนั่นเองครับแต่น้ำมันชนิดนี้เนี่ยก็อาจจะมีราคาที่แพงสักหน่อยนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละราคาแพงถือว่าของดีนั่นเองนะครับต่อมานะฮะนั่นก็คือเอ่อน้ำมันเมล็ดคำฝอยนั่นเองนะน้ำมันคำฝอยเนี่ยก็อุดมไปด้วยนะครับกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะฮะโดยเฉพาะกรดไลโนเลอิกนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นไขมันที่ดีนะรวมถึงสารประกอบอื่นๆเช่นพวกเบต้าแคโรทีนที่จะมีประโยชน์มากมายในการนํามาบํารุงผิวบํารุงผมนะฮะแล้วก็บํารุงสุขภาพด้านอื่นๆเช่น การลดคอเลสเตอรอลในเลือดส่งผลดีต่อหัวใจแล้วก็ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นนั่นเองนะซึ่งเหมาะมากนะสำหรับการนําไปประกอบอาหารไฟแรงๆนะฮะเช่นการทอดนะเพราะว่าเป็นไขมันที่มีจุดการเกิดควันสูงนะครับที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับสารก่อมเล็งจากควันน้ำมันนั่นเองนะครับ ต่อมานะฮะนั่นก็คือน้ํามันเมล็ดทานตะวันนั่นเองนะครับผมน้ํามันดอกทานตะวันเนี่ยก็มีการสกัดออกมาจากเมล็ดทานตะวันนะซึ่งเมล็ดพืชเนี่ยก็จะถือว่ามีสารอาหารเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดนะครับเป็นต้นอ่อนของเมล็ดพืชต่อไปนั่นเองนะครับจึงมีโภชนาการที่สูงนะครับซึ่งเมล็ดทานตะวันเนี่ยก็เหมาะนะครับหรือเหมาะสําหรับเป็นอาหารนะสำหรับผู้รักสุขภาพนะครับเพราะมีทั้งวิตามินอีแล้วก็เลซิทินแคโรทีนอยแล้วก็มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยอยู่ถึง88เลอร คอเลสเตอรอลชนิดเลวนะฮรแล้วก็สามารถเพิ่มคอเลสเตอรอล HDL ได้ดีอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยกรดไขมัน,นแล้วก็สารอาหารอื่นๆเนี่ยก็ยังจะมีส่วนช่วยป้องก,กันโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็มะเร็งได้นะครับซึ่งน้ำมันของเมล็ดทานตะวันเนี่ยมีข้อดีเพราะว่าเก็บไว้ได้นานมากกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นนั่นเองนะฮะซึ่งจะเหมาะกับการทอดหรือการผัดเป็นระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเพราะว่าทนความร้อนได้ดีอาจจะเป็นผัด ผักหรือทอดนิดหน่อยนั่นเองนะครับต่อมานะฮะนั่นก็คือน้ำมันรำข้าวเรียกว่าเป็นน้ำมันสําหรับคนรักสุขภาพอีกยี่ห้อหนึ่งอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับคนจีนหรือคนญี่ปุ่นก็ก็นิยมมาใช้ปรุงอาหารเช่นเดียวกันกับคนไทยนะนอกจากนี้เนี่ยในรำข้าวมันก็ยังจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์หลายตัวเลยเช่นแกมมาโอเิซนอลนะฮะซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะฮะคุณภาพดีช่วยลดคอเลสเตอรอลและการจับตัวของเกล็ดเลือดนั่นเองนะฮะแล้วก็มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยถึงนี่ส รวมถึงมีกฎดไขมันอิ่มตัวอยู่แค่26%เท่านั้นนะฮะในน้ํามันลําข้าวเนี่ยก็จะเหมาะกับการผัดหรือทอดอาหารนะฮะโดยเฉพาะการทอดอาหารแบบน้ํามันท่วมหรือที่เรียกว่าดิฟายเนะเพราะว่าสามารถทนความร้อนได้ดีนะเช่นการทอดไก่นะับเป็นเวลานานๆนะฮะหรือการนําไปทอดเฟนฟายเนี่ยแต่ทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยทอดหม้อน้ํามันท่วมแล้วเนาะเพราะว่ามีหม้อไร้น้ํามันอยู่นะหลายๆคนก็ใช้เป็นหม้อไร้น้ํามันแทนนั่นเองครับต่อมานะฮะนั่นก็คืออาหารประเภทปลาเนี่ยบอกเลยว่าปลาเนี่ยก็มีไขมันดีสะส อยู่มากๆเลยนะครับเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีอีกด้วยนะครับแล้วก็มีกรดไขมันอิ่มตัวที่น้อยแล้วก็กรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยสูงอยู่นะครับผมซึ่งต่างจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆแล้วก็ยังจะมีกรดโอเมก้า3นะที่จะช่วยดูแลสุขภาพหัวใจรวมถึงสมองด้วยนะให้แข็งแรงแล้วก็ลดโอกาสการเกิดนะครับปัญหาหลอดเลือดหัวใจอุดตันช่วยให้เลือดเนี่ยไม่จับตัวเป็นลิ่มนะครับที่จะไปอุดตันในหลอดเลือดแล้วก็ยังช่วยลดระดับนะ, аль, ดดดดดนะครไตรกลีซเซอไรด์แลกก็คอยนึ่งืาหํจ ปลาแซลมอนนะฮะปลาเรดเชลนะฮะที่เหมือนกับปลาแซลมอนเลยนะฮะหรือปลาแมคคเรลปลาเฮลิงปลาซาดีนนะฮะส่วนปลาไทยเนี่ยก็มีอยู่นะเป็นพวกปลาสวายนะับผมปลานินปลาทูปลาเก๋าปลากระพงปลาสำลีเนี่ยก็ทานได้เช่นกันนะฮะ ต่อมานะฮะนั่นก็คือผลไม้นะฮะที่มีไขมันที่ดีนั่นก็คืออะโวคาโดนั่นเองนะอะโวคาโดเนี่ยจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะครับผมจากข้อมูลสถาบันวิจัยแล้วก็พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เนี่ยกล่าวว่าเนื้ออะโวคาโดเนี่ยมีไขมันนะไม่อิ่มตัวอยู่ประมาณ 4- 20%นะครับแล้วก็กดไขมันนะครับผมไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยสูงถึง70%แล้วก็ยังมีคุณสมบัติเด่นนะฮะในการช่วยลดไขมันตัวร้ายในเลือดแล้วก็ป สมองอุดันซึ่งอะโวคาโดเนี่ยก็จะมีทั้งวิตามิน A B5 B6 วิตามิน C วิตามิน E แล้วก็วิตามิน K สูงเนี่ยแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเดียมนะครับโพแทสเซียมอย่างที่บอกไปนะครับรวมถึงโฟเลตมีคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็น้ําตาลต่ํานั่นเองครับสามารถทานได้นะมีกรดไขมันดีด้วยนั่นเองครับต่อมานะฮะนั่นก็คืออัลมอนด์นั่นเองนี่ครับผมอัลมอนด์เนี่ยเป็นถั่วเปิดแข็งอีกหนึ่งชนิดนะฮะที่มีไขมันที่สสสูงงงงงนน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 ะะแแแตตต่่่่่่่กกกก็็็็จเเเเเปไไไไไขขขมม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 มััััััออออิิิิววววววชชดดดีีียยลลล้้้ซรรา อิ่มตัวเนี่ยซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่าน,นั้นนะฮะอัลมอนด์เนี่ยก็ยจะดีต่อนะครับหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองยังเป็นถั่วที่มีอย่อยายอาหารมากนะครับมีทังวิตามินอ e, ีไลโบฟาวินนสซินโฟเลตแล้วก็วิตามินอื่นๆนะฮรรวมถึงแร่ธาตุต่างๆนะฮะอย่างพวกแคลเซียมเหล็กแมงกานิสแมกนีเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสที่สูงนะครับการรับประทานอัลมอนด์เป็นอาหารว่างแทนพวกขนมเค้กหรือคุกกี้หรือมันฝรั่งทอดกรอบหรือของหวานอื่นๆหรือของกิเล่นเนี่ยที่มีไขมันแล้วกนาาัรรรปะทบ านแอลมอนร่วมกับของกินเล่นอื่นๆเนี่ยซึ่งไม่ควรทานเยอะนั่นเองนะเพราะว่าอาจจะทําให้มีน้ําหนักที่เกินได้นั่นเองนะครับจึงต้องจํากัดปริมาณหน่อยนะฮะในการทานแอลมอนเพื่อที่จะรับไขมันที่ดีนะฮะนอกจากแอลมอนเนี่ยก็ยังจะมีเอ่อพวกเม็ดมะม่วงถิ่นมะพนนะร้าวนะฮะก็ต้องจํากัดนะฮะการทานให้เหมาะสมนะครับต่อมานะฮะนั่นก็คือเอ่อเป็นประพวกเมล็ดงาน,นั่นเองนะครับเมล็ดงานเงนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นธทยพืชอีกหนึ่งชนิดเลยนะที่มีคุณภาพแล้วก็โภชนาการเนี่ยสูงมากไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดําาาหรืือออองงงงม่่นนนนนนๆเเป็ต้ซึะ ในเมล็ดงานเนี่ยมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวแล้วก็เชิงซ้อนในปริมาณที่มากแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ40-42%ถึงซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ดีต่อสุขภาพอย่างกรดโเอเลอิกและก็กรดไลโนเลอ,อิกอยู่สูงนะครับประสิทธิภาพของการใช้น้ํามันงานเนี่ยในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงนั้นเนี่ยก็มีการศึกษาอยู่นะฮะในผู้ป่วยจํานวน32คนนะใช้น้ํามันงาน,นะครับประกอบอาหารแทนน้ามันชนิดอื่นนะครับเป็นระยะเวลา45วันซึ่งผลการทดลองเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าน้ํามันงาานนี่่่ยยจะะชวววลลดดดรัับคมโหิตของผู้ปท มีภาวะความดันโลหิตสูงนะฮะลดต่ำลงนั่นเองนะรวมถึงลดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนนะฮะแล้วก็จะช่วยเพิ่มนะฮะระดับสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะส่งผลดีต่อร่างกายนะต่อมานะฮะนั่นก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์อย่างที่บอกกันไปในช่วงของแอลมอนนั่นเองนะซึ่งมันก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน K วิตามิน E วิตามิน B6 ฟอสฟอรัสแมกนีเซียมนะตลอดจนถึงมีสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงนั่นนนเเเอองงซึ่่่่ชชืืวาาาลิดดีี้้มสรรรพคุณใกกัษโไ เ <ersch> มล็ดมะม่วงหิมพาเนี be, ่ยก็จะมีปริมาณไขมันที่สูงมากนะฮะแต่ไขมันที่มีเนี่ยก็จะเป็นไขมันดีแต่หากมีการรับประทานที่เหมาะสมเนี่ยก็จะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะฮะซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะฮะลดระดับไขมันเลวนะฮะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะช่วยชะลอวัยนะฮะซึ่งมีงานวิจัยเนี่ยที่ถูกตีพิมพ์ไว้เนี่ยพบว่ามะม่วงหิมพาเนี่ยสามารถปรับปรุงระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้นะครับแล้วก็จะช่วยลดความดันโลหิตสูงนะคับโดยการนะ ไห้ส่งผลกระทบต่อการตาการเต้นของหัวใจนะแต่ก็ควรนะฮะทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราเห็นในร้านสะดวกซื้อเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันจะมีการเติมเกลือนะฮะดังนั้นไม่ควรนะฮะเราควรทานที่เป็นแบบว่าเมล็ดเขาเรียกว่าอะไรเมล็ดหิมพานต์เปล่าๆอ่ะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับโปรดักของบาลานแบร์แล้วนะครับที่มีส่วนช่วยนะฮะในเรื่องของความดันโลหิตต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ยกมาอยู่3ามโปรดักนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเลยนะครับโปรดักที่ เรียกว่าช่วยโดยตรงนะครับแล้วก็2องโปรดักที่มีส่วนช่วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ เป็นหลักเข้ากับตัวแรกกับ d u ักที่3นะครับก็เรียกว่ามีส่วนช่วยเหมือนกันแต่คอนเซปต์หลักของเขาเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ก็มีสารสกัดนะฮะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองนะฮะมากันที่อย่างแรกเลยนะฮะก็พูดถึงไปไม่ได้นะฮะนั่นก็คือ b l p นั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลักที่เหมาะนะฮะสำหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเบาหวานก็ตามนะครับหรือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็เหมาะเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่่วววนนชยใกการรลลดคแ้ ดูแลสุขภาพองค์รวมของร่างกายนะลดความเสี่ยงนะของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจนะมีสารต้านการอักเสบนะช่วยลดอาการเจ็บปวดบริเวณข้อหรือลดอาการปวดเมื่อยนะตามกล้ามเนื้อมีส่วนช่วยในการชะลอผิวชะลอวัวด้วยนะครับแล้วก็กระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวและพระเอกของงานนี้นะฮะนั่นก็คือปรับสมดุลน้ําตาลในเลือดแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าในบาลานซ์ทีเนี่ยก็มีส่วนผสมอื่นเยอะแยะมากมายนะับสำหรับคนที่เป็นความดันนะับไม่ว่าจะเป็นคนความดันสูงหรือความดันต่ำนะครับเพราะว มีทั้งน้ำมันมะกอกนะครับผมน้ำมันทานตะวันน้ำมันลำข้าวที่เคยกล่าวมาข้างต้นในสไลด์ที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการทานเนี่ยก็รับประทานนะครับครั้งละ1เม็ดนะฮะทานวันละ2ครั้งนะฮะหลังอาหารเช้าเย็นที่ต้องทานหลังอาหารเพราะว่าด้วยความที่สารสกัดเนี่ยมันมีความเป็นน้ํามันนะฮะมันจึงละลายได้ดีนะครับหลังจากทานอาหารไปนั่นเองนะโดยเฉพาะการทานอาหารประเภทไขมันก่อนหน้านั้นนะฮะก็จะทําให้เม็ดซอฟเจลเนี่ยละลายได้ดีในน้ามันมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนำนะครับว่า ไปทานของทอดหรืออะไรนะทานแบบว่าอาหารที่มันมีไขมันดีหน่อยแล้วกันนะครับมากันที่อย่างแรกเลยนะฮะนอกเหนือจากที่เราเคยพูดมาในสไลด์ก่อนหน้านะฮะนั่นก็คือน้ำมันกระเทียมนะที่อยากจะ ยกตัวอย่างขึ้นมาหน่อยนะฮะกระเทียมเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารประกอบซัลเฟอร์นะครับอย่างน้อย3 3ชนิดนะฮะรวมไปถึงในนั้นเนี่ยก็มีอะลิซินแล้วก็กดอะมิโนแล้วก็ไกลโคไซด์กว่า7ชนิดซึ่งเอนไซม์หลากหลายชนิดเนี่ยก็จะมีทั้งเกลือแร่เซเลเนียมนะที่จะทาให้กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากนะฮะเปรียบเสมือนเป็นยารักษาโรคแล้วก็ช่วยส่งเสริมเนี่ยให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะฮะโดยหลายคนเนี่ยเชื่อว่าการรับประทานกระเทียมเนี่ยออจวววบเกกกััหหใแลลล้็ดื รวมถึงความดันโลหิตคอเลสเตอรอลแล้วก็มีการบรรเทาหวัดนะฮะรวมถึงการใช้น้ํามันกระเทียมเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่ายารักษาภายนอกนะฮะ เพื่อรักษาอาการติดเชื้อทางผิวหนังหรือว่าจะเป็นเล็บรวมถึงรักษา,าการผมร่วงได้อีกด้วยนะครับซึ่งน้ำมันกระเทียมเนี่ยก็จะมีส่วนในการลดนะครับไขมันคอเลสเตอรอลแล้วก็พวกไตรกลีเซอไรด์นะฮะในกระแสะเลือดโดยไขยมันคอเลสเตอรอลเนี่ยที่เป็นสาเหตุหลักของการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจากงานวิจัยเนี่ยก็พบว่าสารสกัดซัลเฟอร์ในกระเทียมอย่างอาลัซินเนี่ยก็สามารถลดระดับนะฮะคอเลสเตอรอลแล้วก็คอเลสเตอรอลชนิดร้ายอย่าง L-DL ได้ดีด้วยนะครับซึ่งหน้าต่อไปนะฮะก็จะพูดถึงงานวิจัยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคววาาาามดัันนเเลลืออยยจจกกกรศึษิขงแท ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศเนี่ยพบว่ามีประโยชน์ในการช่วยลดความดันโลหิตตัวบนนะครับได้ถึง7.7มิลลิเมตรปลอดแล้วก็ลดความดันโลหิตตัวล่างนะฮะได้ถึง5มิลลิเมตรปลอดนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะก็ยังจะช่วยนะฮะลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะฮะได้ถึง16-40เปอร์เซ็นต์เลยซึ่งได้มาจากผลวิจัยที่ทำกับกลุ่มทดลองนะผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจำนวน553คนนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีงานวิจัยนะอีกหลากหลายฉบับที่ชี้ว่าน้ำมันกระเทียมเนี่ยอย่างข้างขวามือเน มีส่วนช่วยในการปรับระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันสูงแลวก็สามารถนะฮะช่วยปรับสมดุลคอเลสเตอรอลและยังสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้นะฮะรวมถึงยังสามารถลดคอเลสเตอรอลของร่างกายแล้วปรับสมดุลของไขมันเลวและไขมันดีให้ดีขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์หลกัหลกๆของน้ํามันกระเทียมเลยนะครับผมหนึ่งๆเลยนั่นก็คือการช่วยต้านนะครับผมไวรัสจําพวกไข้หวัดใหญ่แล้วก็ ไห้วัดนั่นเองนะครับก็จะช่วยนะครับทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมันดีขึ้นลดระดับนะครับไขมัน L D L หรือไตรกลีเซอไรด์รวมถึงยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดแล้วก็กระตุ้นนะครับผมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวแล้วก็ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดได้ดีนะครับแถมยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายนั่นเองครับต่อมานะฮะนั่นก็คือน้ํามันงาขี้ม่อนนั่นเองนี่ครับผมก็เป็นพืชที่ใช้เป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นอาหารนะ เป็นสมุนไพรหรือเป็นพืชที่มีโอเมก้า3 6 9ครบเลยนะแล้วก็ยังมีปริมาณโอเมก้า3เนี่ยมากกว่าน้ำมันปลาจากปลาทะเลน้าลึกหลายเท่าตัวนะฮะแล้วก็มีกรดไขมันสําคัญอย่างพวกกรดไลโนเลอิกกรดโอเลอิกกรดพาเมติกกรดสเตียริกเลยครับเพื่อที่จะทดแทนการรับประทานปลาทะเลน้าลึกนะฮสำหรับคนที่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาการแพ้อาหารทะเลนั่นเองนี่ยก็สามารถรับประทานน้ามันงาขี้ม้อเนี่ยเพื่อรับโอเมก้า3แล้วก็กดต่างๆในโอเมก้า3เนี่ยเข้ามาในตัวเพื่อทดแทนการรับประทานปลาทะเลนั่นเองนะวช่ ลดอาการปวดเมื่อร่างกาย แก้อาการหอบหืดรักษาการป่วยไขยมันในเลือดสูงนะ,ะช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงนะ,ะเนื่องจากโอเมก้าสเนี่ยจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไร์ในเลือดนะฮะอันเป็นสายหลักเลยของโรคหัวใจแล้วก็โรคห,หลอดเลือดต่างๆะครับนอกจากนี้เนี่ยโอเมก้าสเนี่ยก็ยังจะช่วยให้หัวใจเนี่ยทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพนะับแล้วก็ทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกหรือลดความเสี่ยงการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันนั่นเองซึ่งในน้ํามันงาขี้มอดเนี่ยมัน ก็เป็นที่รู้ดีอยู่แล้วว่าไงาคิอบอนเนี่ยมันมีกรดโอเมก้า3อยู่สูงมากๆนะครับผมมากกว่า50%ของน้าหนักมันเลยโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลง,ปลงต่อร่างกายของผู้ที่บริโภคอาหารเป็นประจำนะครับผมซึ่งเป็นอาหารที่มีโอเมก้า3ในปริมาณทีม่มากนะฮะแล้วก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจในเกณฑ์ที่น้อยมากเนื่องจากโอเมก้า3เนี่ยจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตกรกลีเซอไรด์ในเลือดนะครับผมอันเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจที่กล่าวมานั่่่นน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 เเเอออองงสวววตตมมมาาาาะััักก็็็คื้ํลดทบพ การศึกษานะฮะล,ด,ลดความดันโลหิตนะครับโดยใช้สารสกัดน้ำมันจากอาดอกทานตะวันเนี่ยทดลองกับกระต่ายนะฮะโดยวิธีการฉีดเข้าทางเส้นเลือดดำเนี่ยพบว่าทําให้ความดันโลหิตต่ําแล้วก็กระตุ้นการหายใจนอกจากนี้เนี่ยก็ยังนามาหยดนะครับบริเวณใบหูของกระต่ายนะฮะทำให้เส้นเลือดบริเวณที่ทานั้นเนี่ยมีการขยายตัวขึ้นแล้วก็ทําให้การบิดตัวของลําไส้เล็กเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับและยังช่วยนะฮะบำรุงสุขภาพนะครับระบบ ภายในนะ,ะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นตับไตซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญนะฮะซึ่งส่งผลให้การย่อยสารอาหารแล้วก็การขับของเสียเนี่ยมันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสังเกตว่าส่รนผในข้อนี้เนี่ยก็จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการที่ s d l เนี่ยหรือไขมันตัวดีเนี่ยต้องนําไขมันตัวร้ายอย่าง LDL แล้วก็คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเนี่ยมาทําลายที่ตับนั่นเองเนี่ยซึ่งจะซัพพอร์ตตับในเรื่องนี้นั่นเองครับต่อมานะก็มีอีกงานวิจัยหนึ่งนะที่แบ่งกลุ่มให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเนี่ยจำนวน530คนเลยใช้ยาลดความดันโลหิตอย่างนิเฟดิปินนะครับรับประทานน้ามันที่มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวอย่างน้ํามันงาน้ํามันทานตะวันน้ามันถั่วลิสงนะครับหรือไม่รับประทานน้ามันชนิดใดๆเนี่ยผลลัพ กับน้ำมันอีก2ชนิดเนี่ยกลุ่มน้ำมันงานเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนที่สุดแล้วก็โดยผู้ป่วยกลุ่มน้ำมันงานแล้วก็กลุ่มน้ำมันาตะวันเนี่ยมีระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมแล้วก็ไขมันไตรกตลเีเซอไรด์ลดลงนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีระดับไขมันดีที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีงานวิจัยนะฮะกับอาสาสมัคร3 0มสถึงหกปีเนี่ยจำนวน60คนที่เป็นโรคว้วลงพุงนะครับแบ่งกลุ่มแล้วก็ได้รับน้ํามันเมล็ดแฟ หรือน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันครับเป็นระยะเวลาเจ็ดสัปดาห์เพราะว่าน้ำมันเมล็ดแฟกเนี่ยมีความดันโลหิตลดลงมากกว่าเล็กน้อยนะครับในขณะที่กลุ่มเมล็ดทานตะวันเนี่ยมีไขมันโดยรวมและคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเนี่ยลดลงมากกว่านั่นเองครับซึ่งถ้าสรุปประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดทานตะวันเลยนะฮะหนึ่งก็คือเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ส่งเสริมนะครับสุขภาพหัวใจเนี่ยให้แข็งแรงช่วยลดนะครับผมคอเลสเตอรอลโดยรวมได้นั่นเองนี่ครับและลดความดันโลหิตบรรเทาการติดเชื้อนะฮะจากแบคทีเรียบางชนิดได้อีกด้วย ต่อมานะฮะนั่นก็คือน้ํามันเมล็ดแฟกนั่นเองนะฮะเพราะว่าเมล็ดแฟกเนี่ยมันอุดมไปด้วยเส้นใย,ยอาหารและก็กดโอเมก้าสนี่ครับผมเส้นใย,ยอาหารที่พบในเมล็ดแฟกเนี่ยเนี่ยก็จะพบบริเวณเยื่อหุ้มเมล็ดนะฮะโดยการกินก่อนอาหารเนี่ยมักจะทําให้รู้สึกหิวน้อยลงนะครับจึงทําให้กินอาหารได้ลดลงนะฮะก็มีนักวิจัยบางกลุ่มเนะี่ยเชื่อว่าเส้นใย,ยนี้เนี่ยก็จะเกาะกับไขมันคอเลสเตอรอลในอาหารทําให้เราเนี่ยดูดซึมได้น้อยลงนะนอกจากนี้เนี่ยเมล็ดแฟกก็ยังจะช่วยทําให้เลือดแแข็งงงตััวช้าลละย ส่งผลนี่ครับช่วยลดความเสี่ยงต่อ โรคหลอดเลือดต่างๆนั่เองครับซึ่งวิธีรับประทานเมล็ดแฟกให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายก็เป็นการรับประทานแบบไม่ผ่านการปรุงอาหารนะครับเพราะว่าน้ำมันอาจจะถูกทําลายโดยความร้อนนะฮะก็ใช้สําหรับนะฮรราดบนโยเกิร์ตนะครับบนผสมในนมสูทตี้หรือรับประทานร่วมกับนัตโตหรือเต้าหู้นะครับหรือใช้เป็นน้ําสลัดอย่างที่บอกไปเนื่องจากเมล็ดแฟกเนี่ยก็มีพลังงานที่สูงนะจึงควรรับประทานนะฮะวันละหนึ่งช้อนชาเท่านั้นนะครับทั้งนี้เนี่ยน้ำมันก็จะไวต่อแสงนะฮะถ้าใครเนี่ยอยากจะลอง ใช้น้ำมันเมล็ดแฟกนะครับเพื่อที่จะมาเพิ่มนะฮะไขมันตัวดีแล้วก็ลดไขมันตัวร้ายเนี่ยควรเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็ใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะครับ ซึ่งน้ำมันเมล็ดแฟกเนี่ยก็จะได้รับความนิยมอย่างมากนะครับจากคนญี่ปุ่นที่รักสุขภาพสายเฮลตี้นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับครอบครัวที่สมาชิกในบ้านเนี่ยไม่รับประทานปลานะครับเพื่อที่จะรับกดไขมันโอเมก้า3เนี่ยให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนะครับก็กดอัลฟาไลโนเลนิกเนี่ยที่พบในแฟกซีดออยเนี่ยหรือน้ำมันเมล็ดแฟกซ์ะทำหน้าที่ยับยั้งนะการแข่งตัวของเลือดเนี่ยแล้วก็ลดความสามารถของการ เกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดบนผนังหลอดเลือดนะฮะช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็ลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์จึงทําให้ลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตนะฮะด้วยโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจนะฮะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจะะวายเฉียบพันุ์หรือเส้นเลือดในสมองแตกเป็นต้นนะครับต่อมานะฮะนั่นก็คือน้ามันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอนนะะะกอนเนี่ยก็ถือว่า เป็นอีกน้ํามันชนิดหนึ่งนะฮะที่หาได้นะฮะตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในบ้านเรานั่นเองนะครับมีการทดลองหาประสิทธิภาพนะของสารฟอลิฟีนอลที่อยู่ในน้ำมันมะกอกเนี่ยต่อการลดความดันโลหิตแล้วก็การทํางานของหลอดเลือดหัวใจนะฮะในหญิงสาวที่มีภาวะความดันโลหิตสูงระดับที่ยังไม่รุนแรงผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยแสดงให้ถึงประสิทธิผลเนีของฟอลิฟีนอลนะฮะในน้ำมันมะกอกที่สามารถลดระดับความดันโลหิต ในกลุ่มทดลองลงได้อย่างมีนัยยะสําคัญและอาจช่วยปรับปรุงการทํางานของหลอดเลือดหัวใจให้มันดีขึ้นได้ครับในผู้ป่วยที่มีสภาวะความดันโลหิตสูงระดับไม่รุนแรงนั่นเองครับซึ่งในงานวิจัยคล้ายๆกันเนี่ยก็มีผู้หญิงที่มีโรคความดันโลหิตสูงระยะที่1เนี่ยพบว่าสารโพลิฟิโนลของน้ำมันตะกอกเนี่ยก็จะช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ปรับปรุงนะฮะการทํางานของเยื่อบุผนังหลอดเลือดนะฮะซึ่งหนึ่งในสารของโพลิฟินอลเนี่ยก็มีสารประกอบอินรียะะที่มีลิต้านอนุมูลอิสระนะฮะที่มีส่วนช่วยในนกกาารรผลลิิตไไอออซซด์ะึ่งจปขยยห ให้กว้างขึ้นนะครับจึงอาจช่วยลดระดับความดันโลหิตได้นะต่อมาน <c oughs> ั่นก็คือน้ำมันลำข้าวนะเราก็จะมาพูดถึงนะครับเรียกว่าจุดเด่นของน้ำมันลำข้าวนะว่าน้ำมันลำข้าวนี่ก็โดดเด่นกว่าน้ำมันอื่นๆในเรื่องของปริมาณแคลอรี่ในน้ำมันนะครับที่มีเพียงแค่ร้อยแคลอรี่เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังเต็มไปด้วยไขมันที่ไม่อิ่มตัวด้วยนะซึ่งเป็นไขมันที่ดีที่มีอยู่ในน้ำมันลำข้าวในสัดส่วนที่มันเหมาะสมครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยสารในน้ำมันลำข้าที่โดดเด่นเนี่ยแล้ะก็จะมัียง สารอื่นๆอย่างโอเลอิกแอซิดหรือไลโนเลอิกแอซิดนั่นเองนะครับซึ่งหากใครนะฮะอยากน,นําน้ํามันลําข้าวนะครับมาใช้เนี่ยก็แนะนําให้เป็นการประกอบอาหารด้วยการทอดหรือใช้ความร้อนสูงนะเนื่องจากไขมันในน้ํามันเนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะฮะได้ง่ายโดยผ่านอุณหภูมิสูงนั่นเองนะก็สามารถเอามาทอดได้นั่นเองครับซึ่งงานวิจัยของน้ํามันลําข้าวที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ยกตัวอย่างมาหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการวิจัยในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่รุนแรงจํานวน 300คนเป็นระยะเวลานะครับ60วันแล้วก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มนะโดยที่กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีโรคความดันโลหิตนะฮะใช้น้ำมันสูตรผสมอย่างน้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันปรุงอาหารนะเพียงอย่างเดียวครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีความดันโลหิตที่รักษาด้วยยานในฟิลิปปินส์มิลลิกรัมต่อวันนั่นเองนะฮะและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันสูตรผสมควบคู่กับยานั่นเองนี่ครับและกลุ่มที่4นะฮะก็คือกลุ่มที่มีความดันโลหิตปกตินะฮะ ลองนะครับแล้วก็วันที่15 30วันที่45วันที่60เนี่ยผลพบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมีความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้น้ํามันสูตรผสมจากน้ํามันลําข้าวนะครับเป็นน้ํามันปรุงอาหารแล้วก็คู่กับการใช้ยานะครมีความดันโลหิตลดลงมากที่สุด ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้น้ำมันลำาข้าเป็นน้ำมันปรุงอาหารก็จะช่วยลดความดันโลหิตลงแล้วก็อาจจะช่วยเสริมฤทธิ์ยารักษาโรคความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคนี้ได้นั่นเองครับซึ่งส่วนผสมที่พูดมานะครก็จะอยู่ใน BLP นะครับหรือบาลานที่อยากจะแนะนําสําหรับผู้ป่วยนะที่มีอยู่ในกลุ่มความดันโลหิตสูงรวมถึงแม้กระทั่งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนนะครับผมซึ่งเหมาะสมมากนะครับกับผลิตภัณฑ์ BLP เพราะว่ามีส่วนช่วยในการลดคดอเลสเตอรอลในเลือดนะครับรวมถึงช่วยลดระดับความดันโลหิตนะครับแล้วก ทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นไหลเวียนได้โฟึ้นทําให้เลือดเนี่ยนำพาสารอาหารเนี่ยไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีนั่นเองเนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนผสมย่อยๆนะที่ยกตัวอย่างมานะครับที่จะช่วยในเรื่องของความดันโลหิตซสะส่วนใหญ่ซึ่งหากใครอยากจะดูเต็มๆนะก็ไปดูในคลิปเต็มของ BLP หรือพรีเซนต์เต็มของ BLP BL ได้นะครับต่อไปนะครก็จะพูดถึงตัว U- คอนั่นเองนะคะยูคอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะที่มีนะครับผมสรรพคุณหรือคุณประโยชน์นี่่ยทจะะชววลลดดดรัับคามโห รวมถึงจะช่วยลบปริมาณนะครับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้นะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะช่วยกระตุ้นในการทํางานของเม็ดเลือดขาวนะเพื่อ ah จับสิ่งแปลกปลอมภายในร่างกายแล้วก็มีสารตาร้านอนุมูลอิสระที่ทําให้ร่างกายและเซลล์ของเราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างปกติรวมถึงช่วยในเรื่องของการแบ่งเซลล์ในร่างกายให้เป็นปกตินะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลานะครับบางทีเนี่ยถ้าการแบ่งเซลล์ออกมาดีเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรหรอกครับแต่ถ้าเกิดการแบ่งเซลล์นั้นเนี่ยออกมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยเซลล์นั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นเนื้อง,งอกหรือมะเเ็งงได้ในนนนออาคตั่ ซึ่งยูคอก็จะมาช่วยยับยั้งในเรื่องนี้นั่นเองนะครับตัวยูคอเนี่ยก็จะเหมาะนะคสำหรับคนที่อยากจะให้สุขภาพร่างกายองค์รวมมันดีขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในการเสริมเรื่องความดันโลหิตหน่อยนะครับแต่อาจจะไม่ตรงหรืออาจจะมีสารสกัดที่ไม่ได้เยอะเท่ากับ BLP นั่นเองนะครับใครที่แบบว่ายังไม่ได้มีอาการหนักหรืออยากจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นใน ด้านต่างๆนะก็สามารถทานยูคอได้นะเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะฮะหรือเหมาะสาหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติครับซึ่งวิธีการรับประทานยูคอนะก็แนะนําให้รับประทานนะครั้งละ1เม็ดนะก่อนนอนนะับหรือจะทานวันละสองครั้งนะครับตอนเช้ากับตอนก่อนนอนก็ได้นะครับได้เช่นกันนะฮะใครอยากประหยัดก็ทานครั้งละ1เม็ดนะก่อนนอนอย่างเดียวก็ได้นะเพื่อที่ตอนนอนที่ร่างกายพักผ่อนเนะี่ยก็จะได้เรียกว่าซ่อมแซมนะครับร่างกายส่วนที่สึกหล่อได,ด โดยส่วนผสมอย่างแรกในอยู่คอนั่นก็คือไรซ์เจอร์มออยล์นะฮะหรือน้ํามันจมูกข้าวนะ,ะซึ่งเอาจริงๆน้ํน้มันจมูกข้าวเนี่ยก็มีสรรพคุณที่เหมือนกับน้ํามันลําข้าวเลยนะเพราะว่าจะอยู่ในส่วนที่ใกล้ๆกันนะครับซึ่งประโยชน์ของข้าวเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลําข้าวกับจมูกข้าวไซต์เยอะนะครับในน้ํามันลําข้าวเนี่ยก็จะมีทั้งไพโตสเตอรอลนะฮะที่จะช่วยนะครับลดปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์นะครับช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ระดับน้ําตาลนะครับแล้วก็วแะะกรมมาโอไล เงขออลืดนะทำให้การนำพาของออกซิเจนเนี่ยไปเลีย้ยงสมองได้ดีนะครับรวมถึงโทโคฟิลลและก็โทโคตรีนอลเนี่ยก็จะช่วยยับยั้งนะฮะการป้องกันการทำลายเซล์จากสารกลุ่มอนุมูลอิสระลดสาเหตุการเกิดโรคความดันหลอดเลือดตีบและก็ลดอ่ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะร,รวมถึงโพลิฟนอลและก็สควาลีนเนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังจะช่วยนะฮะเรื่องของการบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปั่งและก็ดูแลสุขภาพดีนั่นเองครับซึ่งสรัรพคุณของน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีอย ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงช่วยให้สมองและก็หัวใจเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบำรุงเซลล์ประสาทและก็สมองทําให้ความจําดีขึ้น,นครับบรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดได้นะครับเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายแล้วก็ป้องกันความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะรวมถึงชะลอนะครับวัยนะครับทำให้ผิวพรรณเนี่ยสดใสนะฮะจะสังเกตว่าจะเห็นน้ำมันลำควาเนี่ยอยู่ในอาหารเสริมที่ช่วยบํารุงผิวรวมถึงอยู่ในครีมนะฮะชาผิวอีกด้วยนั่นเองครับและต่อมานะนนก็คือเซสัมมีรออย ที่เรียกว่าน้ำมันงาครับซึ่งมันก็มีงานวิจัยว่าตัวเซซามีออยเนี่ยประทะกับน้ำมันมะกอกเนี่ยโดยผู้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง48คนเข้าโปรแกรมรับประทานอาหารนะครับเพื่อลดคอเลสเตอรอลเป็นเวลา1เดือนเนี่ยจากการรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันงาบริสุทธิ์ทุกวันนะฮะแทนน้ำมันชนิดอื่นๆผลลั์ชี้ว่าน้ำมันงาแล้วก็น้ำมันมะกอกเนี่ยต่างก็ช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้นะแต่น้ำมันงาเนี่ยจะ ช่วยให้ระดับไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไขมันชนิดไม่ดีในเลือดเนี่ยลดลงได้มากกว่านะฮะรวมถึงยังส่งผลให้ระดับไขมันดีในเลือดเนี่ยสูงขึ้นน้ําหนักและรอบเอวเนี่ยลดลงนะเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่บริโภคน้ํามันมะกอกเหมือนกันนั่นเองครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยตัวน้ํามันงาเนี่ยมันก็จะยังมีแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยจำนวนมากหรือที่เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่จะไปจับกับอนุมูลอิสระที่เป็นการก่อกวนการทํางานของเซลล์ในร่างกายแล้วก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นะับยับยั้งนนออั่่เคตมาก็็ืปีะท ป้องกันการเกิดมะเร็งเนื้องอกลดภาวะเสี่ยงของการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวนะที่จะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันนะครับแล้วก็ยังเป็นแอนตี้อินฟอร์มชันนะับซึ่งจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยบรรเทาอาการอักเสบหรืออาการเจ็บของโรคข้อเสื่อมรวมไปถึงอาการอักเสบในบริเวณอื่นๆช่วยให้กระดูกแข็งแรงโดยปกติเนี่ยร่างกายเนี่ยจะมีภาวะอักเสบได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นมลภาวะจากอนุมูลอิสระจากแสงแดดหรืออาการเจ็บปวดในร่างกา นะซึ่งสารสกัดจากงาดำเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับต่อมาคือสารสกัดจากสมสมุนไพที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็ถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพลเลยเพราะว่าลากเล็กๆของมันเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากนะครับมีทั้งส่วนช่วยในการบำรุงสมองบำรุงเลือดนะครับเพิ่มพะละังกำลังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะสำหรับผู้ชายแล้วก็อีกมากมายตามที่เขาเรื่องลือกันมานครับซึ่งสารสาคัญที่พบในสมเกเนี่ยก็จะมีกลุ่มไตรเชอร์พิโนย์กลุ่มซาโปตินนะครับหรือที่เรียกว่าจซซ โดยจีนเซโนไซที่พบในสมเนี่ยก็จะมีเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น R1 b R2 b r c r d r e r f r 1แล้วก็ r G 2นั่นเองเนะครับซึ่งสารสกัดจากสมตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ยกตัวอย่างนะฮะงานวิจัยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการลดความดันโลหิตน,นะบพบว่าจีนเซโนไซชนิด R91 แล้วก็ R93 เนี่ยมีส่วนช่วยในการคลายการบีบตัวของห,งหลอดเลือดนะส่งผลให้ความดันโลหิตเนี่ยมันลดลงนะครับการทดสอบฤทธิ์ของการลดระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยในคนไข้เบาหวานจำนวน22คนเนี่ยรับประทานสมเป็น เวลา3เดือนเนี่ยผลจากการทดลองเนี่ยพบว่าสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พบว่าจีเซนโาไซน์ o ในกลุ่มโครงสร้างของ PPT เนี่ยก็จะมีช่วยในการกระตุ้นนะการทํางานของเม็ดเลือดขาวชนิดไมโครพาดในเชอรัลคิวเลอร์เซลล์นะครับตลอด จน B เซลล์แลวก็ T เซลล์นั่นเองนะซึ่งไมโครพาณินย์เซลล์คิวเลอร์เซลล์เนี่ย้าใครได้ดูในคลิปของยูคอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกลุ่มเม็ดเลือดขาวที่จะออกล่านะครับเซลล์ต่างๆนั่นเองนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นหน่วยเพชฆาตนั่นเองนะคิวเลอร์ก็เป็นหน่วยเพชฆาตที่จะเข้าไปนะครับผมยับยั้งในการทํางานของเซลล์ที่มันผิดปกติหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะครับซึ่งสารสกัดจากโสมเนี่ยก็มีคุณประโยชน์เยอะมากนะฮะหนึ่งก็คือการสร้างภูมิคุ้ม ชะ,ะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายรวมถึงควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและความดันโลหิตนะครับช่วยทําให้สุขภาพโดยรวมเลยเนี่ยมันดีขึ้นนะเนื่องจากเป็นราชาสมุนไพรนั่นเองนะครับต่อมาฮะนั่นะก็คืออยากจะยกตัวอย่างเพิ่มอีกเห็ดสองเห็ดนะซึ่งเป็นกลุ่มเห็ดทางการแพทย์นะฮะเห็ดที่1ที่อยากจะบอกก็คือเห็ดชิตาเกะนะครับเห็ดชิตาเกะนี่ก็เป็นเห็ดที่ เรียกว่าเป็นการปลูกอันดับ2อันดับ3ในโลกเลยนะครับเป็นอีกเห็นหนึ่งที่คนไทยเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะถ้าใครไปร้านอาหารญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเมนูผัดเห็ดชิตาเกะผัดเนยหรือที่เรียกว่าเห็ดหอมนั่นเองครับเรารู้จักกันในนามเห็ดหอมนั่นแหละซึ่งมันก็ถูกขนานนามนะครับว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับผมตามตำราของแพทย์แผนจีนเลยเพราะว่ามีความเชื่อมานานนับพันปีว่าการบริโภคเห็ดชิตาเกะทุกวันเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวนั่นเองนะครับซึ่งมีรายงานทางการแพทย์เนี่ยหลายฉบ สำคัญนะฮะที่มีฤทธิ์แสดงหลายอย่างเลยก็คือฤทธิ์กระตุ้นนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกัน ฤทติ์ต้ตานมะเร nh, ็งลทธิ์ป้องกันตับลทตร์ลดไขมันในเลือดลทติ์ต้ตานเชื้อไวรัสและลิตร์ต้ตานเ,เ,เชื้อราโดยเฉพาะเชื้อราคนดิดาเป็นต้นนะซึ่งถ้าเกิดมาพูดถึงลทตร์ลดระดับไขมันในเลือดเนี่ยสารสําคัญอย่างเออริตาดีนีนในเห็ดซิทเกตเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้เนื้อเยื่อของร่างกายเนี่ยสามารถดูดซับคอเลสเตอรอลนะฮะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยลดลงได้นั่นเองนะครับต่อมานะฮะนั่นก็คือเห็ดไมตาเกตนั่นเองนะฮะเห็ดไมตาเกตเนี่ยก็เรียกว่าได้รับการนิยมนะฮะในการบริโภคเเเเพพื่่่่ออปป็็็นนนนยยยาาาแแลล้วกกกุมหทททงร์ีูใตบ ยาสมุนไพรของจีนเกาหลีและญี่ปุ่นนะฮะมาอย่างเป็นเวลายาวนานเลยแล้วก็ถูกเรียกว่าเป็นราชาแห่งเห็ดหรือ King of m u s h r o o m เลยซึ่งโพลีแซคคาไรที่เห็นในเห็ดเมตาเกตเนี่ยก็มีคุณสมบัติช่วยลดความดันโลหิตควบคุมระดับน้าตาลในเลือดนะฮะแล้วลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและไขมันอุดตันในเส้นเลือดนั่นเองเบต้ากูแคนนะครับเป็นสารจําพวกเส้นใย,ยหารที่ทําหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันนะครับมีคุณสมบัติ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบอีกด้วยนะครับแล้วก็เออร์โกสเตอรอลนะครับซึ่งเป็นสเตอรอลที่พบในธรรมชาติที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมแคลเซียมนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อได้อีกด้วยนะครับและต่อมานะฮะนั่นก็คือ BLF อนะฮะ BLF เนี่ยอย่างที่หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะับว่าจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลการขับถ่ายหรือช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้หรือการคลีนลำไส้ให้สะอาดเนี่ยเอ๊ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเก ก็มีหลายสารสกัดนะฮะที่จะช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้เหมือนกันนั่นเองเนี่ยซึ่งหากใครที่ไม่ได้เป็นหนักๆนะฮะแล้วก็อยากคลีนร์ลำไส้ให้สะอาดเนี่ยก็ถือว่า B L F เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเรียกว่าเป็นออปชั่นเสริมแล้วกันนะถือว่าไม่ได้เป็นออปชันหลักถ้าใครอยากให้ได้เป็นออปชั่นหลักก็คือแนะนําเป็น B L P เลยแต่ B L F เนี่ยในเรื่องของการลดความดันโลหิตหรือลดคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยเรียกว่าเป็นออปชันเสริมนะที่มีส่วนพ่วงได้นะฮะจากเรียกว่าสารสกกกกกกัััดดจจจาาาาาาาธรรรรมมมชตติ่่่งงๆนะะเพวว BLF ี็สสสสผขอ แล้วก็ผลไม้เนี่ยเยอะมากนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันจะช่วยนะฮะลดระดับความดันโลหิตได้นั่นเองนะฮะซึ่งในผักผลไม้บางกลุ่มเนี่ยก็จะมีโพแทสเซียมที่สูงมากด้วยเช่นกันนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะนั่นก็คืออัลฟาฟ้านั่นเองนะฮะซึ่งเป็นญ้าที่เหมาะสําหรับการใช้เลี้ยงสัตว์นะฮะในสมัยก่อนนั่นเองนะเพื่อที่จะทําให้ไอ้พวกช้างม้าวัวควายเนี่ยสามารถนะ,ะมีกําลังแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับสัตว์เลี้ยงได้นั่นเองนะแต่ปัจจุบันเนี่ย Alpha ทานได้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบปรุงอาหารใส่เมนูต่างๆนะครับซึ่งถ้าดูจากรูปเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์คล้ายๆถั่วงอกแต่เป็นถั่วงอกแบบเถาเลื้อยอนะที่มีความยาวเยอะหน่อยเพราะว่ารากของอัลฟาฟาเนี่ยเรียกว่ามีความยาวเยอะกว่าลําต้นเยอะมากนะฮรชอนชัยไปได้ระดับลึกมากนะจึงทําให้ตัวอัลฟาฟาเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าดูดซึมนะสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุจากในดินได้เยอะนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยอัลฟาฟาก็ยังจะมีวิตามินหลายชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน AB1 B6B8 วิตามิน B12 วิตามินิ ด e, ีวิตามินอีวิตามินเควิตามินพีแล้วก็วิตามินยูนั่นเองนะแล้วก็ยังไม่หมดนะอัลฟาฟาเนี่ยก็ยังมีสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับอย่างที่บอกไปว่าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองนะครับแล้วก็แคลเซียมสังกะสีซิลิเนียมรวมถึงเอนไซม์สำคัญต่างๆเนี่ยแล้วก็ยังมีฉายานะฮะที่เรียกว่า Father of All Food นะครับหรือราชาแห่งอาหารทั้งมวลนั่นเองนะครับมาดูเบเนฟิตของอัลฟาฟาดีกว่าว่ามันมีส่วนช่วยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลดความดัันนโลหิตบบ้างะะครผมจ พูดถึงการดีทอกแล้วกันนะผมจะข้ามาที่2อนั่นก็คือการช่วยนะครับระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยให้มันดีขึ้นนะฮะลดไขมันในเส้นเลือดนะฮะซึ่งสารซาโปตินในอัลฟาฟ้าเนี่ยมันก็มีงานวิจัยอยู่แล้วว่าจะช่วยลดการอุดตันของเกล็ดเลือดนะฮะในเส้นเลือดฝอยช่วยลดอัตราการเกิดความจําเสื่อมและภาวะไขมันในเลือดสูงได้นะฮะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังอุดมไปด้วยสารตั้งนอนุมูลอิสระต่างๆนะซึ่งจะเป็นสารที่จะช่่่่วยยยเเสสรรรริมมม้าาาาาางงงงกกซซซออแขลล์ตๆภใน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ต้องการจะฟื้นฟูเซลล์ที่ถูกทําลายแล้วก็ช่วยลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆได้และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้นั่นเองครับต่อมานะฮะนั่นก็คืออัญมณน,นะฮะต้องบอกว่าอัญมณเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟลาวนอยด์หรือเลสโวลทอลนะครับผมซับโปตินเนี่ยก็อยู่ในอัลฟาฟาที่เราพูดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองนะ เนื้องอกป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจออลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและก็ยังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะเนื่องจากองุ่นเนี่ยก็มีวิตามินซีสูงจํานวนมากนะที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงนอกจากนี้เนี่ยตัววิตามินซีเนี่ยก็ยังจะช่วยกระตุ้นการสร้างผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวนะที่มีบทบาทสําคัญในการป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อโรคต่างนั่นเองนะส่วนในเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งนะที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจที่เคยพูดไปปขข้้าางงตนนนััััจจุุบบบเีี่ยกกกกก็มหลลฐวผระทออ you อ่าลิความดันโลหิตนะครับจึงทําให้เกิดการวิเคราะห์เอกสารและก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของสารโพลิฟีนอลที่พบในองุ่นเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยทั้งหมด10บชิ้นเพราะว่าการรับประทานองุ่นที่อุดมไปด้วยสารโพลิฟีนอลเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยลดระดับความดันโลหิตเมื่อหัวใจบีบต,ตัวหรือความดันโลหิตซิโตลิกที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับอย่างมีในยะสาคัญแล้วก็มีการลดลงเพียงเล็กน้อยนะครับเมื่อมีการเปรียบเทียบก,บกับการรับประทานยาลดความดันโลหิตนั่นเองครับต่อมาเนั่่นะรั่น ได้ดูหลายๆคลิปที่มีส่วนประกอบของเมล็ดองุ่นเนี่ยก็จะบอกอยู่ตลอดว่าเมล็ดองุ่นเนี่ย มันจะมีสารสกัดสําคัญต่างๆเนี่ยมากกว่าในเนื้อ,องูนอีกเพราะว่าอย่างข้อมูลที่เคยบอกไปก็คือมเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยจะมีสารสําคัญเยอะมากเพราะเนื่องจากในตัวมเมล็ดเนี่ยมันจะเป็นแหล่งการงอกของต้นอ่อนหรือต้นใหม่นั่นเองนะที่จะถูกงอกขึ้นมาจึงทําให้สารสําคัญที่มีเนี่ยจะไปอยู่ในมเมล็ดซะมากกว่าน,นั่นเองนะครับโดยสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นก็เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์นะฮะที่สามารถจับอนุมูลอิสระได้ดีต้านอนุมูลอิสระได้ทุกรูปแบบแล้วก็จํานวนมากถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวด ก็จะช่วยยับยั้งการเกาะตัวของคอเลสเตอรอลนะครับที่ผนังหลอดเลือดช่วยเพิ่มความสามารถในการไหลเวียนโลหิตส่งเสริมให้เส้นเลือดฝอยนยแข็งแรงไม่เปราะแตกหักง,ง่ายนะโดยเฉพาะ OPCs เนี่ยก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระที่มาทำลายคอลลาเจนและอิลาตินนะครับการผลิตเม็ดสีต่างๆเนี่ยที่จะทําให้ ผิวเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็เกิดริ้วรอยก่อนวัยควรนั่นเองเนีจากคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ที่ทำลายคอลลาเจนใต้ผิวเนี่ยจึงทำให้หลอดเลือดฝอยเนี่ยแข็งแรงไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ยกงานวิจัยนะที่เกี่ยวข้องนะฮะกับ เนื้อหาในวันนี้นั่นเองนะก็คืองานวิจัยในเมล็ดองุ่นเนะี่ย <c oughs> ก็จะมีงานวิจัยทางการแพทย์นะครับมากกว่า1 2 0 0 0ฉบับโดยบริษัทหนึ่งในเยอรมันเนี่ยก็จะนําการผลิตสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแบบสกัดเย็นนะครับแล้วก็รวบรวมนะครับผลวิจัยเด่นๆน,นะครับหลายฉบับมาดังนี้เลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการลดความดันโลหิตนะครับการกระตุ้นการไหลเวียนของ โลหิตรวมถึงป้องกันริ่มเลือดอุดตันนะฮะในหลอดเลือดนะครับผลงานวิจัยนะจาก FWT ในเยอรมนีเนี่ยก็ระบุว่าสารโปรแอนโทไซยาไนดินเนี่ยในสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยสามารถช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ป้องกันริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดนะครับจากการทดลองในสัตว์เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังทําให้ผนังหลอดเลือดทํางานเนี่ยได้ดีขึ้นในการควบคุมการผ่านเข้าออกของเซลลตามผนังหลอดเลือดนะฮะในหนูทดลองทําให้ลดอาการรวมอาการข้างของของเสียและทําให้การไหลเวียนของระบบเลือดเนี่ยมันดีขึ้นนะครับซึ่งประโยชน์ของเมล็ดองุ่นเลยหลัก เลยก็คือช่วยป้องกันนะครับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ได้เลยลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ลดระดับความดันโลหิตสูงเนื่องจากรถไขมันที่เกาะตามเส้นเลือดน,นั่นเองเพิ่มการเผาผลาญอาหารนะครับแล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะี่ยก็ยังจะมีกีวีนะฮะที่อยู่ใน BLF หรือบาลานเอฟนะครับซึ่งเป็นผลไม้อันดับต้นๆ้นเลยนะครับที่คนเนี่ยจะนึกถึงเวลาที่จะลดความอว้วนหรือควบคุมน้ําหนักนะรรเเพาาว่่ป็ผลไมมทีีฟอ ทําให้อิ่มเร็วและก็นานนะครับช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้อีกด้วยนะครซึ่งกีวี่หกกรัมเนี่ยก็จะมีพลังงานเพียงแค่25แคลอรี่เท่านั้นนะครับเนื่องจากกีวี่ก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็เกลือแร่หลากชนิดเลยซึ่งหลายคนก็เชื่อว่ากีวี่เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อนะครับจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนกระตุ้นการทํางานของลําไส้และก็ระบบขับถ่ายช่วยทําให้หลับสบายส่งผลต่อระดับความดันโลหิตน,นะครรวมถึงมีผลประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจเป็นต้นเพราะว่ามววิิิิิิิตมนนนน A C E K B1 B2 B3 B6 B9 แคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพเทสเซียมเนี่ยอยากจะเน้นเลยโพเทสเซียมแล้วโซเดียมสังกสีแมกนีเซียมเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกีวีเนี่ยในการลดความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโดยมีอาสาสมัครที่มีความดันโลหิตในระดับที่ปกติค่อนข้างไปทางสูงนะฮะหรือที่มีความดัน โลหิตเนี่ยสูงในระดับหนึ่งนะไม่ใช่สูงมากๆนะฮรับรับประทานกีวีวันล,ละ3ลูกเนี่ยเทียบกับการรับประทานแอปเปิล1ลูกเนี่ยเป็นเวลา8สัปดาห์พบว่ากลุ่มที่รับประทานกีวีเนี่ยมีระดับความดันโลหิตลดลงมากกว่าอีกกลุ่มที่ทานแอปเปิลนั่นเองเนะครับต่อมานะฮะนั่นก็คือไซเลียมฮัร์นั่นเองนะฮะไซเลียมฮัร์เนี่ย,ยถูกรู้จักว่าเป็นไฟเบอร์ธรรมชาตินะ,ะับที่มีลักษณะคล้ายๆกับเมล็ดแมงลัก นะครับผมด้วยการที่สามารถพองตัวในน้ำได้ถึง20เท่านะครับทำให้อิ่มง่ายอิ่มไวอิ่มนานนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่กําลังไดเอทได้เช่นกันนั่นเองครับโดยไขมันบางส่วนที่อยู่ในอาหารก็จะถูกจับติดกับเส้นใยไซเลียมฮักนะครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆแบบเจลลี่หรือเจลนะพอเวลาทานเข้าไปก็จะเกาะเอาไขมันลําไส้หรือเอาเศษอาหารต่างๆที่อยู่ในลําไส้เนะี่ย ขับออกมาจากทางอุจจาระได้นั่นเองนะครับแล้วก็ลดอาการท้องผูกนะครับลดอัตราการดูดซึมของน้ําตาลโดยเส้นใยเนี่ยก็จะทําให้ข้าวแป้งน้ําตาลที่เราทานเข้าไปเนี่ยถูกดูดซึมอย่างช้าๆนะจึงทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายจึงไม่ต้องทํางานหนักในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินนะครับช่วยลดนะครับไขมันไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลในเลือดนะครับช่วยควบคุมน้ําหนักได้นั่นเองนะครับหน้าต่อมานะก็จะมาพูดถึงงานวิจัยนะของเซเลียมฮังนะที่มีอยู่ในประเทศสเปนนะครับได้ทํางานวิจัยยในนนหูอ้ว2กกลลุุ่่มมะโด ก็จะให้อาหารกลุ่มควบคุมแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นอาหารร่วมกับนะครับไซเลียมฮักเนี่ยครับผม3.5%เป็นะครับ,เ,ร uck, รบ,นะรบเป็นระยะเวลา25สัปดาห์แล้วก็ทำการวัดน้ำหนักทุกสัปดาห์นะครับวัดโดยค่า SBP นะครับหรือค่าความดันโลหิตตัวบนนะครับเดือนละครั้งนะครับเมื่อจบการทดลองเนะี่ยทำการวัดระดับค่าไขมันทั้งหมดพบว่าหนูที่ได้รับอาหารจากอไซเลียมฮัคเนี่ยมีน้ำหนักลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานอาหารกลุ่มพาร์เซเบลซึ่งสรุปได้ว่าการรับปรระททาาานนอาหีี่่่มยเยัชว กันภาวะเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดทํางานผิดปกติป้องกันความดันโลหิตสูงะครับโรคอ้วนแล้วก็ภาวะการมีระดับไขมันในเลือดเนี่ยที่ผิดปกตินั่นเองเนะครับนี่จึงเป็นเรียกว่า สามอาหารกลุ่มหลักๆนะ,ะที่มีผลต่อความดันโลหิตซึ่งพระเอกเนี่ยผมก็ยกให้เลยนะ BLP รองลงมาก็จะเป็นยูคอนะที่จะเรียกว่าช่วยในรอบด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องของอการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือการยับยัง้งการแบ่งตัวของเซลล์ต่างๆรวมถึงต่อมาก็คือ BLF นะที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการบำรุงระบบขับถ่ายหรือระบบลำไส้ในร่างกายนะนอกจากนี้เนี่ยลำไส้เนี่ยก็ยังที่บอกนะครับเป็นสมองส่วนที่2ของร่างกายนะฮะา เกิดลำไส้มันเกิดอาการป่วยเนี่ยก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันตกมันขาดตกบกพร่องไปได้นะดังนั้นเนี่ยลำไส้เนี่ยก็มีส่วนสําคัญต่อร่างกายเหมือนกันนะครการได้ปรับสมดุลลำไส้เนี่ยจึงเหมือนเป็นพระเอกของ blf นะครับแต่ก็มีคุณสมบัติรองลงมาก็คือในการช่วยลดคอเลสเตอรอลในลำไส้หรือคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดรวมถึงส่วนประกอบที่พูดมานะที่จะมีส่วน,นช่วยในการลดระดับความดันโลหิตได้นั่นเองเน่ครับผมซึ่งหากใครเป็นมากๆก็แนะนําเป็น blp เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับที่ ติดตามฟังกันด้วยแล้วกันนะก็สามารถเข้าไปโหลดนะครับพรีเซนต์ของโรคความดันโลหิตได้นะฮะใน Google Drive ของ Balance Band นะฮะชื่อ p d f Product b l b นั่นเองนะเข้าไปก็จะเจอโฟลเดอร์นะครับแยกเป็น2โฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ของ Product กับโฟลเดอร์ของโรคต่างๆนั่นเองนะโฟลเดอร์ของ Product ก็จะเน้นนะฮะในส่วนของโ r o d u c t ต่างๆนั่นเองนะครับส่วนโฟลเดอร์ของโรคเนี่ยก็จะนำโรคชนิดใดชนิดหนึ่งมาดูสาเหตุ ภาวะแทรกซ้อนวิธีการดูแลวิธีการกินอาหารอย่างไรแล้วก็มีโปรดักตัวไหนบ้างที่มีส่วนผสมช่วยในการดูแลร่างกายนะที่เหมาะกับโรคนั้นนั่นเองนะครับก็จะเอามายกตัวอย่างกันแบบสั้นๆนะแต่ถ้าอยากจะรู้ลึกในเรื่องของโปรดักต่างๆเนี่ยก็เข้าไปดูในไฟล์โปรดัก์ได้อีกทีหนึงด้านเองครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ